สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆทางบ้านด้วยยินดีต้อนรับสู่โครงการแบนซัมเมอร์แคมป์ในคราวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนั้นอาจารย์ชัยขอให้น้องๆทางบ้านได้ดาวน์โหลดเอกสารลงมาพร้อมกันในเว็บไซต์ของแบนซัมเมอร์แคมป์นะครับส่วนน้องๆในห้องส่งนะอาจารย์ชัยขออนุญาตเรียกน้องๆทางบ้านกับน้องๆในห้องส่งส่วนน้องๆในห้องส่งนี้ขออนุญาตให้ทุกคนช่วยหยิบเล่มแบนสีเขียวขึ้นมาชูอีกทีครับขึ้นมาชูสูงๆเลยให้เพื่อนๆทางบ้านได้ดูด้วยชูสูงๆค้างไว้ชูเล่มสีเขียวก่อนค้างไว้สูงๆเสร็จแล้วขอโบกหน่อยครับให้เพื่อนๆทางบ้านได้เห็นกันขอเสียงนิดนึงส่งเสียงหน่อยวู้โอ้โหแสดงว่าเสียงแบบนี้ทานข้าวมาอิ่มแล้วตั้งใจเตรียมเรียนต่อได้นะปกติที่อาจารย์ชัยมาสอนนี่ก็จะมีน้องๆจากหลายๆชั้นเลยชั้นม .6 ม .5 และม .4 อาจารย์ชัยถามก่อนครับใครม .6 บ้างยกมือขึ้นให้อาจารย์ชัยดูหน้าหน่อยม .6 ม .6 ชูสูงๆค้างไว้ยิ่งใครชูสูงยิ่งสอบติดโอ้โหกระโดดเลยนะส่วนใหญ่ม .6 เอามือลงใครม .5 บ้างอาจารย์ชัยขอดูหน้าหน่อยใครม .5 บ้างม .5 ค้างไว้ม .5 ค้างไว้โอ้โหอุ้ยม .5 นี่พอๆกับม .4 เลยนะเนี่ยม .4 ครับใครม .4 บ้างม .4 ม .4 ม .4 รู้สึกว่าบางคนยก3เลย3หนเลยเอามือลงส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ๆม .6 มาน้องๆม .5 ม .5 นี่มาเรียนนี่คิดถูกแล้วเพราะว่าระบบการสอบในปัจจุบันนี้เนี่ยจะต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ม .5 ก่อนขึ้นม .6 เพราะว่าพอเกิดม .6 ตอนช่วงนั้นจะช้าไปนิดนึงนะอาจารย์ชัยถามนิดนึงวิชาสังคมนี่ยากหรือง่ายขอเสียงหน่อยยากหรือง่ายเนื้อหาเยอะหรือน้อยเวลาทำข้อสอบนี่ทำได้หรือได้ทำผลทดสอบจากที่เห็นผ่านมาคือสอบ Killing House ใช่ไหมยากหรือง่ายปัจจุบันนี้ข้อสอบมีทั้งหมดกี่ช้อย4ช้อยหรือ5ช้อย5ช้อย5ตัวเลือกสมัยก่อน4พอเดาได้ปัจจุบันนี้5เดาไม่ได้แล้วต้องใช้ความรู้ในการเลือกคำตอบด้วยแล้วเรามาเรียนกันวันนี้วิชาสังคมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะน้องๆหยิบเอกสารขึ้นมาเลยครับเราจะได้เริ่มเรียนกันเปิดไปดูหน้าที่อาจารย์ชัยเขียนไว้คือหน้าที่31ในพาร์ทของอาจารย์ชัยฉะนั้นในวิชาสังคมนี้ก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นมาช่วยสอนด้วยก็เป็นการช่วยเหลือกันเติมเติมความรู้ให้กับน้องๆเพิ่มพลังสมองนะชาร์จสติปัญญาเพื่อเตรียมตัวสอบกันด้วยนะขอถามอีกนิดนึงใครคิดว่าการสอบโอเน็ตในเดือนหน้านี้สำคัญสำหรับชีวิตตัวเองบ้างชูมืออาจารย์ชัยดูหน้าหน่อยอาจารย์ชัยจะรู้ว่านักเรียนมีเป้าหมายยังไงชูค้างไว้ครับค้างไว้หนูๆน่ารักมากเอามือลงนะนั้นก็มีน้องๆในห้องส่งกับน้องๆทางบ้านด้วยที่นั่งเรียนไปพร้อมกับเราในการเตรียมตัวสอบคราวนี้ฉะนั้นวิชาสังคมในช่วง2ชั่วโมงนี้เนี่ยอาจารย์ชัยได้รับมอบหมายนั้นเราต้องทำตามมอบหมายที่เราได้รับภารกิจมาก็คือสอนเจาะเรื่องเศรษฐศาสตร์กับหน้าที่พลเมือง2หัวข้อนี้เศรษฐศาสตร์นี่เนื้อหาเยอะหรือน้อยเยอะหน้าที่พลเมืองอะเยอะอย่าว่าเป็นรัฐศาสตร์สังคมวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องกฎหมายด้วยแต่ว่าในช่วง2ชั่วโมงนี้ก็พยายามที่จะจับจุดในสิ่งที่อาจารย์ชัยได้รับมอบหมายจะได้ไม่ก้าวก่ายคนอื่นเขานะในหัวข้อเฉพาะ2หัวข้อนี้เท่านั้นน้องๆดูจากแผ่นบนเครื่องฉายแสงที่อาจารย์ชัยให้ดูระบบการสอบในปัจจุบันนี้เนี่ยน้องๆม.5และน้องๆม.4จะได้ทราบไว้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีการสอบที่เรียกว่าอันนี้อ่านให้อาจารย์ชัยฟังพร้อมก่อนสิอ่านว่า Killing House อันนี้อ่านว่า Onet นั้นในการสอบปัจจุบันนี้ม.4 ม.5 ฟังไว้เพราะพี่ม.6 เพิ่งผ่านไปจะมีการสอบ2แบบแบบแรกคือตอนช่วงมกราคมที่ผ่านมาก็คือสอบ Killing House มีทั้งหมดกี่ข้อครับพี่ๆม.6 ที่ไปสอบมา50ข้อครบทั้ง5สาระส่วนต้นเดือนหน้ากุมภาพันธ์ก็จะสอบ Onet อันนี้สอบมกรานะอันนี้สอบกุมภาฉะนั้นในการสอบแน่นอนเนื้อหาสาระก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สาระด้วยกัน5สาระด้วยกัน1หน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมืองก็แบ่งออกเป็นทั้งรัฐศาสตร์และการเมืองไทยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเป็นหัวข้อที่อาจารย์ชัยได้รับมอบหมายให้สอนกฎหมายแล้วก็เรื่องสังคมวัฒนธรรมนะสาระที่2คือเศรษฐศาสตร์นี่คือ2หัวข้อนี้ที่อาจารย์ชัยได้รับมอบหมายมาฉะนั้นในการสอบ Killing House นี้มีทั้งหมด50ข้อก็จริงแต่ทั้งหมดกี่ตัวเลือกครับน้องๆ
5ตัวเลือกม4ม5ฟังไว้นะฉะนั้นที่ผ่านมาเดี๋ยวพี่ๆม6ก็จะได้รู้ผลคีริงเฮาว่าตัวเองสอบได้มากได้น้อยขนาดไหนแต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้นเดือนหน้านี้พี่ๆม6ต้องสอบโอเน็ตงั้นโอเน็ตไปทั้งหมด80ข้อคราวนี้โอเน็ตแตกต่างจากคีริงเฮายังไงเหมือนก็คือว่ามีทั้งหมด5ตัวเลือกแต่โอเน็ตจะมี65ข้อแรกเลือกกี่คำตอบหนูๆจ๊ะ1คำตอบ15ข้อหลังเลือกกี่คำตอบ2คำตอบฉะนั้นบางคนบอกว่าอาจารย์สอนหนูใหม่ได้ไหมเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ไม่เอาแล้วขอเรียนเรื่องอะไรไสยศาสตร์ขอวิเทคนิควิธีการเดานิดนึงว่าจะต้องเดาข้อสอบวิชาสังคมยังไงอาจารย์ชัยถามนิดนึงณปัจจุบันนี้ในห้องนอนส่วนใหญ่เนี่ยในห้องนอนหนูเนี่ยนะจะต้องมีวิชาต่างๆตั้งไว้ที่เตียงนอนใช่ไหมเลขตั้งหนึ่งวิทย์ตั้งหนึ่งสังคมตั้งหนึ่งภาษาไทยตั้งหนึ่งแล้วหนูก็ปล่อยให้มันตั้งไว้ไหนในห้องนี้ใครตื่นตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาอ่านหนังสือบ้างอาจารย์ชัยขอดูหน้าหน่อยยกสูงสูงตีสี่ประมาณสักห้าคนใครตื่นได้มาตีสี่นาฬิกากริ้งดังปั๊บลุกขึ้นมาตบแล้วนอนต่อยกมือขึ้นดูหน้าหน่อยโอ้โหคราวนี้เยอะเลยเมื่อกี้นี้ได้ฟังพี่หนูดีพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องการมีสติสมาธิแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาซึ่งในสิ่งที่พี่หนูนีแนะนำไปนี้สำคัญมากๆรู้สึกได้รับฟังแล้วแต่ว่าต้องนำไปในการปฏิบัติลองทำด้วยช่วงแรกๆอาจจะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าพอปฏิบัติไปเรื่อยๆชินเรื่อยๆเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อตัวหนูมากมันจะคล้องจองทั้งหมดเมื่อมีสติสมาธิก็จะตามมาและตามด้วยปัญญาด้วยลองฝึกนั่งสมาธิด้วยตัวเองนะเอาวกกลับมาดูเนื้อหาของอาจารย์ชัยโอเน็ต65ข้อแรก1คำตอบ2คำตอบข้อหลัง15ข้อหลังเป็น2คำตอบคราวนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่2ที่เจอในข้อสอบนี้นะในหัวข้อนี้ที่อาจารย์ชัยให้เพิ่มจะมีข้อที่6ด้วยข่าวเด่นรอบปีแล้วเวลาข้อสอบถามบางครั้งจะถามเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีนั้นยกตัวอย่างเช่นในปีนี้อันมีอะไรเด่นบ้างฉะนั้นสำหรับในแบรนด์ Summer Camp ที่อยู่ที่มอเกษตรนี้อาจารย์ชัยได้แจกเล่มพิเศษมาให้ด้วยก็คือเล่มสรุปข่าวรอบปีฉะนั้นน้องๆจะได้รับเล่มสรุปข่าวรอบปีคนไหนได้ปั๊บกรุณาชูให้อาจารย์ชัยเห็นนิดนึงครับกับเพื่อนๆทางบ้านชูค้างไว้สูงๆชูค้างไว้สูงๆขอโบกด้วยครับขอโบกด้วยอาจารย์ชัยดูหน่อยขอเสียงนิดนึงโอ้โหเอามือลงใช้ได้เล่มนี้อาจารย์ชัยมาแจกให้ทุกๆปีอ่ะเวลามาสอนที่แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์เป็นให้พิเศษสำหรับหนูๆที่มานั่งเรียนแบบนี้เพราะบางคนมานั่งเรียนตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ใครมาบ้างเมื่อวานนี้ใครมาบ้างโอ้โหก็มากันนี่วันที่เท่าไหร่ละ2น่ารักมากตั้งใจเรียนมากโดยเฉพาะม4ม5มานั่งเรียนได้ทุกวันนี้ยิ่งสุดยอดมากดีมากๆในหัวข้อที่6นี้อาจารย์ชัยเพิ่มให้เป็นพิเศษเป็นข่าวเด่นรอบปีที่ผ่านมางั้นข่าวเด่นที่รอบปีที่ผ่านมามีอะไรเด่นบ้างที่อาจารย์ชัยเห็นเด่นคือเรื่องเศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์ในปีนี้เนี่ยเมื่อจนช่วงปลายปีเนี่ยมันจะมีศัพท์คำหนึ่งที่ข้อสอบหน้าถามก็คือคำว่าหน้าผาการคลังน้องๆเคยได้ยินไหมครับไม่เคยดังนั้นข้อสอบเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะบางทีจะถามของใหม่อันนี้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าหน้าผาการคลังวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้เกิดขึ้นในประเทศใดใครทราบบ้างเกิดขึ้นประเทศใดอเมริกาหน้าผาการคลังคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะจะอยู่ในเล่มข่าวในปีก่อนหน้านี้ทำไมข้อสอบถึงถามก่อนหน้านี้ข้อสอบเคยถามวิกฤตการเศรษฐกิจโลกซึ่งมีปัญหาเรื่องซับพรามซับพรามมันเกิดจากธุรกิจลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพในธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ข่าวปีนั้นซับพรามออกปุ๊บข้อสอบโอเน็ตออกถามทันทีว่าซับพรามนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทใดคำตอบก็คืออสังหาริมทรัพย์ก็คือบ้านและที่ดินคนอเมริกันอยากมีบ้านและที่ดินมากฉะนั้นก็ต้องไปกู้แบงก์พอไปกู้แบงก์ปั๊บมีเงินผ่อนส่งไหมไม่มีก็เลยทำให้เป็นลูกหนี้ที่เรียกว่าลูกหนี้ด้อยคุณภาพออกข้อสอบถามทันทีปีนี้ข้อสอบหน้าถามเรื่องนี้อาจารย์ชัยเก่งข้อสอบให้ด้วยนะครับวันนี้มาสอนเนี่ยอยากจะเก่งข้อสอบใหม่ๆด้วยและอีกปีนี้ก็คือข้อสอบหน้าถามเรื่องที่เป็นจากข่าวนะเรื่องภูมิศาสตร์ปีนี้อเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์เจอพายุพัดถล่มถึงขนาดนิวยอร์กเนี่ยไฟดับเป็นเวลา4วัน4คืนรู้สึกเวลาไฟดับที่บ้านแค่ชั่วโมงเดียวก็ดิ้นแล้วใช่ไหมแต่ที่นิวยอร์กนี่ดับ4วัน4คืนท
ถามว่าพายุที่ว่าชื่อแซนดี้ที่พัดถล่มภาคตะวันออกของอเมริกานั้นเป็นพายุประเภทใด1เฮอริเคน2ทอร์นาโดอันนี้ดีกว่าทดสอบอันนี้ดูอันนี้ถามได้เลยนะว่าใครดูข่าวบ้างหรือเปล่าเพราะปีที่ผ่านมาภาพยนตร์แรงเงานี่ดังมากจนนักเรียนไม่ดูข่าวเลยคำถามพายุแซนดี้ที่พัดถล่มอเมริกานั้นเป็นเฮอริเคนหรือทอร์นาโดเอาละนะอาจารย์ชัยถามนะพายุชื่อว่าอะไรนะแซนดี้พัดถล่มภาคตะวันออกของใครของประเทศไหนอเมริกาตอบอาจารย์ชัย1เฮอริเคน2แซนดี้ทดสอบดีกว่าใครว่าเฮอริเคนชู1นิ้วใครว่าทอร์นาโดชู2นิ้วชูค้างไว้ชูทุกคนครับแล้วน้องทางบ้านชูให้อาจารย์ชัยดูด้วย1เฮอริเคน2ทอร์นาโด1เฮอริเคน2ทอร์นาโดเอานะอย่าชูนิ้วกลางนะจ๊ะ1เฮอริเคน2ทอร์นาโดข้างหลังมองไม่เห็นครับอาจารย์ชัยมองไม่เห็นเอานะคำตอบก็คือขอเสียงหน่อย1หรือ2 1หรือ2 1หรือ2คำตอบก็คือ1เฮอริเคนไหนใครถูกขอยกมือดูหน้าหน่อยซื่อสัตย์ต่อตัวเองส่วนใหญ่ถูกเฮอริเคนแซนดี้ก่อนหน้านี้อเมริกาเคยเจอเฮอริเคนชื่อว่าแคทเธอรีนาเมื่อหลายปีที่แล้วคราวนี้ปีนี้แจ็คพอตเจอเฮอริเคนแซนดี้เป็นซูเปอร์สตรอมพัดถล่มภาคตะวันออกของอเมริกาอันนี้คือข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นแต่ว่ามีมากกว่านั้นในเล่มข่าวเล่มนี้จะมีทั้งข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศอาจารย์ชัยจะเขียนแจกให้ลูกศิษย์ได้อ่านดูทุกปีว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราและประเทศของเราเกิดอะไรบ้างเอาเฉพาะเรื่องสำคัญนะสรุปม.4 ม.5 ฟังไว้เมื่อหนูขึ้นมาจะต้องสอบ Clearing House กับสอบอะไรจ๊ะอ่านให้อาจารย์ชัยฟัง O-net Clearing House ออกกี่ข้อ50ข้อสอบเดือนไหนมกราคม O-net กี่ข้อ80ข้อสอบเดือนไหนกุมภาพันธ์ต่อไปเจาะใจสังคมกับอาจารย์ชัยนี้ในหนังสือเล่มนี้สังเกตได้ว่าเนื้อหาเยอะอาจารย์ชัยในความคิดของเองอาจารย์ชัยคิดว่าถึงแม้ว่า2ชั่วโมงนี้นักเรียนจะมีเวลาเรียนในจำกัดก็จริงแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ชัยคือให้มากอ่านมากรู้มากยิ่งทำได้มากอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงนี้ที่เจอกันจะได้คอนเซ็ปต์ว่าจะต้องเรียนอ่านหนังสือยังไงในหัวข้อที่อาจารย์ชัยได้รับมอบหมายคือหน้าที่พลเมืองเกษตรศาสตร์ที่เหลืออาจารย์ชัยมีทั้งที่ทำด้วยคือเก่งข้อสอบงั้นเก่งข้อสอบข้อนี้ก็เป็นข้อสอบใหม่ฝึกทำได้ด้วยเล่มนี้มีประโยชน์มากๆนักเรียนไม่ต้องไปหาซื้อหนังสือเล่มใดโดยเฉพาะ2หัวข้อนี้แล้วข้อที่4ข้อที่5อาจารย์ชัยยังให้รู้ทันข้อสอบอีกพอเจอสักว่ารู้ทันข้อสอบนี่แปลว่าเป็นข้อสอบใหม่หรือข้อสอบเก่าข้อสอบใหม่เป็นข้อสอบใหม่ที่อาจารย์ชัยเขียนขึ้นมากี่ข้อเนี่ย100ข้อถามว่าคุ้มมั้ยคุ้มถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ชัยสอนไม่หมดก็จริงแต่ว่าลูกศิษย์สามารถที่เอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยกลับไปถามคุณครูท่านที่โรงเรียนก็ได้หรือถามจากพี่ๆที่ช่วยติวให้ก็ได้รู้สึกก็จะได้ประโยชน์ฉะนั้นที่ให้เยอะแบบนี้เพราะว่ารู้สึกจะต้องกลับไปฝึกฝนทำด้วยตัวเองไม่ห่วงวิชาความรู้หรอกขอให้กลับไปฝึกทำด้วยตัวเองสอบได้อาจารย์ชัยก็ดีใจ2หัวข้อนี้ฉะนั้นเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดแบบนี้อาจารย์ชัยก็จะสอนเจาะหัวข้อและเทคนิคการอ่านอย่างไรที่จะทำข้อสอบสังคมให้ได้และจะมาทำเก่งข้อสอบกันในบางเรื่องนะต่อไปหน้าที่14อ่านหัวข้อที่นี้หัวข้อที่นี้อ่านสังคมอย่างไรจึงจะนักเรียนอยากจะทำได้หรือได้ทำเอาทำได้หรือเอาได้ทำทำได้ทำยังไงถึงจะทำข้อสอบให้วิชาสังคมเราทำได้นะงั้นวิชาสังคมภาษาไทยนี่อาจารย์ชัยมองว่าเป็นวิชาที่ลูกศิษย์น่าจะทำคะแนนได้ดีเพราะอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนจะต้องท่องศัพท์ฝึกทำท่องศัพท์บ้างไหมตื่นเช้าขึ้นมาท่องศัพท์วันละ5คํา10คําฉะนั้นวิชาภาษาอังกฤษนี่ขึ้นอยู่กับบุญเก่ากรรมเก่าที่สร้างไว้สมัยเรียนที่เรียนตั้งใจเรียนมั้ยหลับหรือเปล่าเลขสูตรฝึกทำบ้างมั้ยเคยทดสอบฝึกทำโจทย์บ้างมั้ยไม่เคยฉะนั้นวิชาพวกนี้เนี่ยสังคมกับไทยอย่างน้อยเนี่ยโจทย์เป็นภาษาไทยแต่เอ๊ะทำไมฉันทำไม่ได้นั่นแปลว่าวิชาสังคมนั้นเนื้อหามันก็เยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้จับจุดประเด็นสำคัญได้ไม่ยากเลยนี่คือการรู้เรารู้เขานักเรียนถามตัวเองนะน้องๆไม่ต้องจดนะจ๊ะน้องๆดูตามอาจารย์ชัยไม่ต้องจดเลยฟังเฉยๆและคิดตามนะและทดสอบตัวเองด้วยฝึกถามตัวเองด้วยว่า
เราเป็นไปตามแบบที่อาจารย์ถามหรือเปล่ารู้เรารู้เขามาดูที่รู้เรารู้ตัวเราเองเนี่ยเนื้อหาสังคมมี5สาระบางคนยังไม่รู้เลยว่ามี5สาระ5สาระนี่นักเรียนรู้ครบไหมถ้าเกิดรู้ครบให้ติ๊กถูกรู้ไม่ครบให้ติ๊กผิดเอาอย่างนี้อาจารย์ชัยถามไปดีกว่า5สาระนี้รอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดฮะนายถามหน่อย5สาระเนี่ย1หน้าที่พลเมืองถ้าเกิดนักเรียนบอกว่ารอดอาจารย์จะติ๊กถูกถ้าเกิดบอกไม่รอดจะติ๊กผิดถามก่อนนะหน้าที่พลเมืองรอดไม่รอดรอดไม่รอดไม่รอดถามตัวหนูนะเศรษฐศาสตร์รอดไม่รอดตายละไม่รอดเว้ยประวัติศาสตร์ไม่รอดภูมิศาสตร์ไม่รอดศาสนาขึ้นเมนเผาทันทีไม่รอดนี่เผาทันทีแล้วอาจารย์ชัยสอนอะไรอ่ะไสยศาสตร์หลักการเดาคำตอบวิชาสังคมวิชาสังคมนี่เดาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดรู้ปั๊บเนี่ยรู้สึกจับประเด็นได้จับจุดได้จับจุดเด่นได้แล้วก็แม่นยำเนื้อหาจะทำข้อสอบได้จริงๆเอาละณตอนนี้ยังไม่รู้ไม่เป็นไรอาจารย์ชัยจะค่อยฝึกและสอนค่อยๆฝึกขอทุกอย่างเหมือนเด็กอ่ะจะต้องค่อยๆเริ่มจากคานก่อนแล้วถึงเดินได้วันนี้มานั่งฟังจะมีประโยชน์มากนะข่าวไม่ค่อยได้ดูข่าวนะในห้องนี้ใครชอบดูข่าวบ้างยกมือให้อาจารย์ชัยดูหน้าหน่อยเวลาข่าวมาปั๊บกดดูทันทีน้อยมากข่าวมาปั๊บกดหนีทันทีดูละครรู้เขารู้เรารู้ครบ5สาระไหมถามตัวเองเคยฝึกทำข้อสอบเก่าไหมเคยไม่เคยเคยไม่เคยเคยใช้ได้ลองทำข้อสอบใหม่ไหมไม่ได้ลองฉะนั้นไม่ได้ลองไม่เป็นไรเพราะว่านักเรียนไม่ค่อยมีข้อคนเขียนข้อสอบใหม่ขึ้นมาให้เรียนลองฝึกทำฉะนั้นในเล่มนี้เนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์จะเขียนข้อสอบใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลย100ข้อ200ข้อให้นักเรียนสามารถเป็นแบบทดสอบวัดได้เลยว่านักเรียนเนี่ยถ้าเกิดจะข้อสอบใหม่ๆที่มันจะเป็นข้อสอบเอ็นทานเก่าเนี่ยหรือข้อสอบมหาลัยเก่าเนี่ยหนูทำได้ไหมนะงั้นขออาจารย์ชัยจะเป็นเนื้อหาเยอะนิดนึงแบบฝึกหัดเยอะนิดนึงนะรู้เรารู้เขาคราวนี้มารู้เขาและรับตรงที่ผ่านมาไหนในห้องนี้ใครไปสอบมช.มาบ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอดูหน้าหน่อยมช.ใครอยากจะเข้ามช.ขอดูหน้าหน่อยมีมั้ยมช.แหมมข.อาจารย์ชัยจะรู้สึกอยากเข้ามข.มข.ฉันวิชาโดยส่วนใหญ่มช.กับมข.นี่นักเรียนอยากจะเข้ากันเยอะแล้วก็ไปสอบกันนั้นวิชาสังคมของมหาลัย2มหาลัยนี้เนี่ยจะไม่ยากเท่ากับข้อสอบโอเน็ตฟังดีๆนะแต่ว่าข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นผลผสมปนเปกันข้อสอบเก่ากับข้อสอบใหม่และที่สำคัญนักเรียนชอบคือมีตัวเลือกแค่4ตัวเลือกไม่เหมือนกับข้อสอบโอเน็ตที่มี5ตัวเลือกแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเผื่อเขาอาจจะปรับเป็น5ตัวเลือกในปีนี้ก็ได้อันนี้ฝากบอกน้องม4ม5เผื่อไปสอบเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นนะ Killing House Onet ออกข้อสอบแบบในอัตนัยอัตนัยอันนี้ใช้สำหรับสอบตรงอัตนัยเช่นของธรรมศาสตร์สอบตรงปรนัยก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นช้อยปรนัยมากกว่าแน่นอนต้องมี5ตัวเลือกเลือกใดที่ออกข้อสอบถามบ่อยอันนี้เดี๋ยวต้องรู้เลือกอันที่ออกข้อสอบถามบ่อยในหนังสือเล่มนี้มีอาจารย์ท่านอื่นได้เขียนไว้แล้วนักเรียนเอามาประยุกต์ใช้ได้หัวข้ออะไรที่ถามบ่อยอาจารย์ชัยจะพูดเฉพาะหัวข้อที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะรู้แนวตั้งคำถามไอ้คนออกข้อสอบนี่ชอบตั้งคำถามถามอะไรเรามาดูในรายละเอียดข้อที่2อันแรกรู้เรารู้เขาแล้วนะอันที่2รู้แนวตั้งคำถามนักเรียนลองอ่านให้อาจารย์ชัยฟังซิเขามักจะตั้งคำถามว่าอะไรเอ่ยจุดหลักๆที่ตั้งถามเหตุผลวัตถุประสงค์เปรียบเทียบมากสุดน้อยสุดไม่ใช่ยกเว้นนี่เป็นแนวคำถามที่อาจารย์ชัยคัดจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ว่าเอาคัดตัวที่ออกข้อสอบถามบ่อยๆมากสุดยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามเหตุใดถามเหตุก่อนนะในนี้ก็ถามว่าเหตุก็ถามว่าเหตุใดยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามเพราะว่าก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นมาช่วยสอนด้วยแต่ก็ขออนุญาตทบทวนนิดนึงเหตุใดยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามที่เกี่ยวข้องดีกว่าเหตุใดมนุษย์เหตุใดมนุษย์จึงมีวัฒนธรรมไอ้เป็นหัวข้ออยู่ในหน้าที่พลเมืองสังคมวัฒนธรรมอาจารย์ชัยถามนิดนึงวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสัตว์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างหรือสัตว์สร้างคิดนะมนุษย์สร้างหรือสัตว์สร้าง
าจารย์จะถามปากกานี่มนุษย์สร้างหรือสัตว์สร้างเป็นวัฒนธรรมไหมเป็นหมายกขาฉีดเป็นวัฒนธรรมไหมไม่เป็นเพราะใครทำหมาทำไม่ใช่คนอาจารย์ชัยถามต่อถามว่าประโยคนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไหมคนไทยเชื่อเรื่องหมอดูมากขึ้นคนไทยเชื่อเรื่องหมอดูมากขึ้นนักเรียนชอบดูหมอดูไพ่ยิปซีไหมชอบปกติถามเรื่องอะไรความรักพอโตขึ้นเริ่มถามเรื่องความรักไม่ค่อยถามเรื่องเรียนสอบติดหรือสอบไม่ติดนะอาจารย์ชัยถามว่าประโยคนี้ว่าคนไทยมีความเชื่อเรื่องหมอดูมากขึ้นประโยคนี้เป็นวัฒนธรรมหรือไม่ใครว่าเป็นชู1นิ้วใครว่าไม่เป็นชู2นิ้วขอดูนิดนึงขอชูทุกคน1เป็น2ไม่เป็นมีชู3ด้วย5ก็มีคำตอบก็คือเป็นวัฒนธรรมมั้ยเป็นตัวไหนที่บ่งบอกว่าเป็นวัฒนธรรมความเชื่อความเชื่อในนี้เป็นสิ่งที่ใครสร้างขึ้นมามนุษย์สร้างหรือสัตว์สร้างมนุษย์สร้างความเชื่อเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัตถุนักเรียนไม่ต้องจดนะอาจารย์ชัยต้องการถามให้นักเรียนฝึกคิดตามอาจารย์ชัยด้วยเหตุข้อที่2จดถามเรื่องผลค่อยๆคิดตามอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยดึงเฉพาะบางเรื่องนะหรือถามเหตุอีกนิดนึงก็ได้อาจารย์ชัยถามว่าเหตุใดรัชกาลที่5จึงต้องมีการปฏิรูปการเมืองกับปกครองเพราะสมัยนั้นพระองค์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ต้องการรวมอำนาจหรือกระจายอำนาจบอกอาจารย์ชัยรวมอำนาจหรือกระจายอำนาจรวมหรือกระจายรวมอำนาจพระองค์ต้องการรวมอำนาจไว้ที่ไหนไว้ที่ส่วนกลางรวมอำนาจไม่ใช่กระจายอำนาจรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางคือไว้ที่กษัตริย์นั่นเองอันนี้ข้อสอบจะถามเพราะเหตุใดแนวคำถามนี้ออกข้อสอบถามบ่อยไหมบ่อยมาดูข้อที่สองถามผลนักเรียนค่อยๆดูตามอาจารย์ชัยนะอันแรกถามเหตุอันที่สองถามผลถามผลยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามเรื่องผลข้อที่สามผลของสนธิสัญญาเบลริงน้องๆบอกอาจารย์ชัยสัญญาเบลริงนี่ทำสมัยรอไหนรอสามหรือรอสี่สามหรือสี่รอสี่ออกข้อสอบบ่อยมากเบลริงเนี่ยทำสมัยรัชกาลที่สี่เมื่อปีพ.ศ.อะไรใครพอจำได้บ้าง2398ปีพ.ศ.ดีต้องแม่นนิดหนึ่งพ.ศ.2398ผลของเบลลิงบอกอาจารย์ชัยส่งเสริมการค้าผูกขาดหรือยกเลิกการค้าผูกขาดส่งเสริมยกเลิกยกเลิกการค้าผูกขาดส่งเสริมการค้าเสรียกเลิกการค้าผูกขาดส่งเสริมการค้าเสรีนี่ข้อสอบถามผลนะให้อาจารย์ชัยให้พอมองเห็นแนวว่าเวลาแนวคำถามเนี่ยจะมีเหตุถามผลถามวัตถุประสงค์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามว่าองค์การนาโต้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเอ็นเอาน้องนาโต้นี่ย่อมาจากคำว่าอะไรเอ่ย North Atlantic หรือ North America North Atlantic Treaty Organization องค์การที่ลงท้ายโต้มักเป็นองค์การด้านการทหารหรือเศรษฐกิจทหารหรือเศรษฐกิจองค์การทหารองค์การทหารแสดงว่าองค์การนาโต้นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือรักษาสันติภาพโลกต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยข้อสอบถามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งขึ้นมามีลงท้ายด้วยโต้ๆนอกจากนาโต้แล้วมีอะไรโต้ๆบ้างเดี๋ยวบอกอาจารย์ชัยซีโต้อีกโต้หนึ่งอีโต้ตรงข้างหน้าบอกอีโต้ข้างขวาบอกอาจารย์ชัยอะไรโต้ๆโปเตโต้โอ้โหอีโต้โปเตโต้ใครทราบบ้างเหลือโต้โต้เอาอะไรโต้คอตโต้นสุขภัณฑ์อะไรโต้โต้ข้างหลังบอกจันชัยฮะเอาจะสอบอยู่แล้วพี่พี่ม .6 นาโต้ซีโต้อีกโต้หนึ่งอีกโต้หนึ่งกีโต้นั่นคือรองเท้าตอบไม่ได้อะเจอกีโต้รองเท้าคำตอบก็คือเซนโต้อ๋อว่าแล้วจะพูดอยู่แล้วอาจารย์ชัยแยกพูดสรุปรู้สิพูดพร้อมกันองค์การด้านการทหารมีอะไรโต้ๆบ้าง1นาโต้2ซีโต้3เซนโต้เปรียบเทียบตัวอย่างเช่นข้อสอบถามเปรียบเทียบอาจจะถามเรื่องยุคกลางกับสมัยใหม่ก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์ท่านอื่นมาช่วยสอนเพิ่มเติมในสมัยนี้ด้วยอาจารย์ชัยเพียงแต่ว่ารู้สิจับประเด็นได้ยุคกลางสมัยใดสมัยใดที่เรียกว่าเรเนซองส์อ่ะพี่ๆม .6 น่าจะตอบได้เรเนซองส์นี่คือยุคไหนสมัยไหนสมัยใหม่สมัยใหม่นี่คือเรเนซองส์ไมเคิลแองเจโลล่ะ
เกิดในยุคไหนอาจารย์จะถามหนึ่งใครเป็นคนวาดภาพโมนาลิซาลีโอนาร์โดดาวินชีใช่ไหมใครเป็นคนวาดไมเคิลแองเจโลหรือลีโอนาร์โดดาวินชีรูปโมนาลิซาเนี่ยอาจารย์ชัยเดี๋ยวมีหนังสือมาแจกให้ด้วยดูจากรูปนี้น่าจะเป็นใครเนี่ยสามแถวล่างคนนี้คือใครน้องๆไมเคิลแองเจโลคนนี้คือใครเอ่ยลีโอนาร์โดดาวินชีคนนี้เคยมีคนบอกอาจารย์ชัยแวนโกะใช่แวนโกะมั้ยนี่ไม่ใช่คนนี้เป็นผู้ก่อตั้งคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์บาทหลวงชื่อว่ามาร์ตินลูเทอร์สรุปคนไหนเป็นคนวาดภาพโมนาลิซา1 2หรือ3 2คนนี้ชื่อว่าลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือประวัติศาสตร์อาจารย์ชัยมักจะแนะนำแล้วก็ดูรูปภาพแล้วเรียนจะได้เข้าใจอ๋อเวลาบางทีพูดถึงเนี่ยนึกภาพพึกหน้าไม่ออกว่าบุคคลสำคัญในสมัยนั้นเป็นอย่างไรนะต่อมามากสุดน้อยสุดไม่ใช่ยกเว้นก็จะมีคำถามประเภทนี้ขึ้นมาซึ่งจะเป็นแนวตั้งคำถามต่อไปมาดูข้อที่3อ่านจับจุดยังไงวิชาสังคมฉะนั้นวันนี้เนี่ยน้องๆอาจารย์ชัยจะบอกเทคนิคเพื่อรู้สึกต้องกลับไปทำเองนะต้องกลับไปทำเองนะอย่างหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์ชัยเขียนเนื้อหาเศรษฐศาสตร์การนี้หน้าที่พลเมืองไว้เยอะเพราะว่า2เนื้อหานี้เนื้อหาเยอะหรือน้อยเยอะเศรษฐศาสตร์ที่ถามละเอียดมั้ยละเอียดนะงั้นอาจารย์ชัยจะบอกหัวข้อไว้เฉยๆแต่หนูไม่ต้องจดตามอาจารย์ชัยนะเพียงแต่ว่าหนูเอาเทคนิคนี้ที่อาจารย์ชัยให้ไปเนี่ยกลับไปฝึกทำหาสมุดโน้ตเล่มนึงด้วยตัวเองแล้วก็เขียนอย่าเขียนทุกบรรทัดนะเขียนเฉพาะเมนไอเดียเขียนเฉพาะจุดสำคัญยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกก่อนนักเรียนต้องอ่านจับจุดก่อนจับจุดคือว่าต้องรู้ว่าหัวข้อนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรอันที่สองต้องแม่นยำเนื้อหาจับจุดก็คือต้องรู้จุดก่อนว่าหัวข้อนี้เนี่ยประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างแม่นยำเนื้อหายกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามแม่นยำเนื้อหายังไงอาจารย์ชัยยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามคนที่จะมั่นสมรสได้ต้องอายุกี่ปีขึ้นไป17หรือ18 17หรือ18 17ปีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแม่นยำเนื้อหาทำพินัยกรรมอายุกี่ปีทำพินัยกรรมอายุกี่ปีน้องๆตอบอาจารย์ชัย15ปีคราวนี้อาจารย์ชัยถามทำพินัยกรรมเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยสมบูรณ์หรือต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือพ่อแม่ยินยอมใช้อาจารย์ใช้ศัพท์ง่ายๆนะอ้าวทำด้วยตัวเองโดยสมบูรณ์ใช้เซลหรือต้องให้พ่อแม่ยินยอมพาเลนนักเรียนเอาเซลหรือเอาพาเลนเนี่ยจะถามเรื่องความแม่นยำเนื้อหาเซลหรือพาเลนน้องๆทางบ้านเซลหรือพาเลนชูนิ้วดีกว่าเพราะว่าเสียงก้ำกึ่งมากใครว่าเซล1นิ้วใครว่าพาเลน2นิ้วชูนิ้วอาจารย์ชัยจะได้เห็นภาพชัดใครยิ่งชูสูงยิ่งสอบติดผิดไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าตัวเองยังไม่แม่นยำเนื้อหา1เซล2พาเลนชูค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ขอดูหน้าน้องเอานะอันนี้ดีกว่าอนุญาตถ้าเกิดมาด้วยกันนะถึงทำได้ถ้าเกิดเพื่อนตอบผิดให้ขัดสมอง1ทีถ้าเกิด1ผิดตบ1ที2ผิดตบ2ทีเอามาด้วยกันนะไม่ใช่ไม่ได้มาด้วยกันเอาเนี่ยฉันตบแกแหละเกิดเรื่องแน่ๆมาเรียนมันจะได้มาไม่ได้มาเรียนแล้วเอาใหม่1หรือ2ชูค้างไว้เพื่อนข้างดูด้วยเขาผิดจะได้จ้องตบเลยเอาละแต่ฉันมาเขาเดินฉันได้ฟาดกันแล้วเอามือลงคำตอบก็คือขอเสียงหน่อยคำตอบก็คือ1หรือ2 1หรือ2 1ฉันว่าแล้วอาจารย์ชัยต้องลวงฉันไหนใครถูกยอมรับมาซะดูดีห้ามยอมรับนะซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะใครถูก 2,000 กว่าคนนี่ถูกประมาณสัก100คนน้ำตาไหลทำพินัยกรรมเมื่ออายุ15ปีสามารถทำได้ตัวเองโดยสมบูรณ์อาจารย์ชัยถามต่อเพราะว่าหนูบางคนเดี๋ยวช่วงนี้จะมีคนอยากจะสอบเข้าคณะนิติศาสตร์เยอะมากอาจารย์ชัยถามนิดนึงถ้าเกิด14ปีทำพินัยกรรมล่ะ14ปีทำพินัยกรรมนี่พินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะหรือโมคิยะอ้าวโมฆะหรือโมคิยะเอาละฮะน้องๆว่ายังไงโมโคไม่มี
แม้มีโมโคอาใหม่ชูนิ้วเหมือนกันโมคะ1นิ้วโมคิยะ2นิ้วเพราะว่าเสียงตอบจะอาจารย์ชัยเสียงมันเสียงน้องๆจะกล้องอาจารย์ชัยไม่ได้ยินชูนิ้วเห็นชัดๆเลย1โมคะ2โมคิยะชูค้างไว้ใครชูขอให้สอบติดเลือกคณะอะไรก็ขอให้สอบติดอ่ะกล้องแพนไปเลยครับกล้องแพนไปเลยครับให้ดูเลยครับว่าน้องๆในห้องส่งนี่ตอบถูกหรือตอบผิดแล้วน้องๆทางบ้านดูซิว่าเราตอบถูกมั้ย1โมคะ2โมคิยะเอามือลงคำตอบที่ถูกต้องคือ1หรือ2 1หรือ2 1หรือ2คำตอบคือ1โมคะใครถูกขอดูหน้าหน่อยใครถูกขอดูหน้าหน่อยเอามือลงบางคนบอกว่าแก2ข้อนี้ฉันไม่ถูกสักข้อหนึ่งจะต้องให้อาจารย์ชัยสอนไสยศาสตร์แล้วทำไมเดาไม่โดนใจอาจารย์ชัยสักทีหนึ่งบอกว่าวิชาสังคมนี่ถ้าเกิดเนื้อหาแม่นลูกศิษย์ทำข้อสอบได้ถ้าเกิดเนื้อหาจะไม่แม่นอย่าได้คิริอาจไปสอบสู้กับเขาเข้าใจไหมเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อนี้อาจารย์ชัยจะมีเขียนให้นะลูกศิษย์ไม่ต้องเขียนจดตามนี้นะอาจารย์ชัยเกริ่นให้ดูว่าเวลากลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ชัยให้ไปเนี่ยไปอ่านเนื้อหาก่อนเนื้อหาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นอาจารย์จะเขียนศัพท์คำว่าตัวอย่างเช่นเบื้องต้นอาจจะพูดถึงเรื่องจุลภาคมหาภาคระบบเศรษฐกิจไล่ลงมาเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดส่วนหน้าที่พลเมืองในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์ชัยจะเขียนฉีกแนวออกไปโดยการเขียนตั้งคำถามโดยการตั้งคำถามชวนคิดให้หาคำตอบยกตัวอย่างเช่นนักเรียนลองเปิดไปดูนิดนึงได้ไหมหน้าที่พลเมืองอาจารย์ชัยจะอยู่หน้าที่หยิบหนังสือขึ้นมาเลยครับจะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยจะอยู่หน้าที่ยกตัวอย่างเช่นไปดูหน้าที่33อาจารย์จะเขียนว่าวัฒนธรรมและสังคมมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรสังเกตว่าอาจารย์ชัยจะตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อนักเรียนฉุกคิดจะได้หาคำตอบอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการนำเสนอเพื่อให้รู้สึกเกิดคำถามเมื่ออ่านปั๊บจะวกกลับมาอ่านคำถามเดิมว่าคำตอบที่เราได้นั้นเนี่ยเราชัดเจนหรือยังเรารู้จริงหรือยังเราแม่นยำหรือกันฉะนั้นในหัวข้อนี้3หัวข้อนี้อาจารย์จะคิดว่าการนำเสนอในรูปแบบการตั้งคำถามจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าหรือเปิดไปดูหน้านี้เช่นตรวจหน้าเรื่องหน้าเรื่องหน้าเปิดรู้สึกเปิดไปดูหน้า41หน้า41หัวข้อที่10การบริหารการจัดการส่วนแผ่นดินจะแบ่งออกเป็นส่วนใดบ้างส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นกระทรวงทบวงกรมจัดอยู่ในส่วนไหนน้องๆว่าส่วนกลางแล้วลองอ่านให้จันใจฟังส่วนภูมิภาคได้แก่อะไรบ้างจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะราชการส่วนท้องถิ่นมีอ่านพร้อมกันมีอะไรบ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพกับพัทยาข้อสอบบางครั้งจะบอกว่าไม่ได้ถามละเอียดจุกจิกเลยไม่ได้หัวข้อนี้ข้อสอบชอบถามละเอียดเช่นเทศบาลมีทั้งหมดกี่ประเภทเทศบาลอะไรบ้างนักเรียนอ่านให้จันชัยฟังเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอาจารย์ใช้ให้สูตรนักเรียนจดเวลาสอนจะไปสอนเทคนิคง่ายๆสูตรในการจำอันนี้ให้ท่องจำง่ายๆว่าเทศบาลตำมือนะเทศบาลตำมือนะข้อสอบเคยถามว่าเทศบาลอำเภอมีไหมน้องจ๋าไม่มีตำก็คือมาจากคำว่าอะไรบอกอาจารย์ชัยตำก็คือตำบลมือมาจากคำว่าเมืองนะคือนครเทศบาลอ่านพร้อมกันอ่านว่าตำมือนะเทศบาลอำเภอมีไหมข้อสอบเคยถามเทศบาลอำเภอมีไหมไม่มีอันนี้เป็นตัวหลวงนี่เป็นตัวหลวงไอ้ นี่อาจารย์ยกตัวอย่างบางตัวให้จึงเกิดเป็นการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยการตั้งคำถามอาจารย์พอนักเรียนอ่านเสร็จปั๊บจะโยงกลับมาที่คำถามเหมือนเดิมว่าเราเข้าใจหรือเปล่าดูต่อขออีกหัวข้อนึงนะนักเรียนจะได้รู้อาจารย์ชัยจะพูดถึงโครงสร้างเช่นเรื่องกฎหมายเมื่อกี้นี้อาจารย์ชัยถามแล้วนักเรียนยังตอบอาจารย์ชัยไม่ค่อยได้ถูกต้องมากนะเช่นเรื่องกฎหมายไปดูหน้าที่55ข้อที่5หน้า55ข้อที่5บางหัวข้อจะพูดถึงเรื่องศักดิ์ของกฎหมายลำดับศักดิ์ของกฎหมายจะหัวข้อนี้เนี่ยจะสังเกตว่ากฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศก็คือกฎหมายอะไรเอ่ยรัฐธรรมนูญลองมาคืออะไรนักเรียนอ่านพร้อมกันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดกฤษฎีกาแล้วก็กฎกระทรวงนี่เวลาอาจารย์ชัยสอนเนี่ยจะบอกเทคนิคง่ายๆจะมีสูตรง่ายๆนักเรียนจดตามอาจารย์ชัยเวลาสอนเนี่ยจะสอนสูตร
เอาไปมาประยุกต์ใช้ศัพท์ของกฎหมายสูตรนี้ง่ายมากให้ท่องว่าทำบาปกันดีกว่าคำว่าทำตัวนี้นักเรียนหมายถึงอะไรเอ่ยลองบอกอาจารย์ชัยซิทำก็คือรัฐธรรมนูญบาปใบไม้นี่น่าจะเป็นอะไรพระราชบัญญัติปอปาล่ะน้องๆจ๋าปอปานี่คืออะไรเอ่ยประมวลกฎหมายประมวลแปลว่ารวบรวมเรียบเรียงนั่นแปลว่าเอากฎหมายที่ไม่ได้เป็นหมวดหมู่จัดให้มันเรียบเรียงรวบรวมเรียบเรียงเข้าอยู่ด้วยกันกันนะลองบอกอาจารย์ชัยซิกันนี่คือพระราชกำหนดดีคือพระราชกฤษฎีกากว่าคืออะไรเอ่ยบอกอาจารย์ชัยกฎกระทรวงสูตรนี้ง่ายมากนักเรียนพูดพร้อมกันให้ท่องว่าทำบาปกันดีกว่าเอาเทคนิคจากที่พี่หนูดีมาประยุกต์ใช้โดยการจับแฟ้มกล่องเห็นไหมแล้วก็ใช้เทคนิคคำศัพท์ง่ายๆที่อ่านแล้วขำๆอ่านแล้วตลกอ่านแล้วทำให้เราจำได้แม่นเพราะมันคำศัพท์มันแปลกๆดีสูตรนี้ก็เอาไปใช้ได้แล้วเดี๋ยวพูดพร้อมกันอีกหนึ่งรอบใครพูดเคยสอบติด1 2 3ทำบาปกันดีกว่าทำคือรัฐธรรมนูญบาปก็คือบาปใบไม้คือพระบัญญัติปปาคือประมวลกฎหมายกันคือพระกำหนดดีคือพระราชกฤษฎีกากว่าคือกฎกระทรวงสูตรพร้อมกันอันนี้ให้ท่องว่าทำบาปกันดีกว่าอาจารย์ชัยถามว่ากฎหมายใดถือว่าเป็นกฎหมายชั่วคราวออกกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอย่างปีที่ผ่านมารัฐบาลออกกฎหมายนี้ในการกู้ยืมเงินเพราะเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนกฎหมายที่ได้ออกกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนในการกู้ยืมเงินนี้เขาเรียกว่าพระราชกำหนดเป็นกฎหมายชั่วคราวออกกรณีไหนนะฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นกฎหมายชั่วคราวคำว่าเป็นกฎหมายชั่วคราวก็แปลว่าเอามาใช้ได้ชั่วคราวเสร็จแล้วก็ต้องนำกฎหมายนี้เข้าไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาฉะนั้นเวลานักเรียนอ่านแบบนี้หนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ชัยให้ก็คือจะเป็นคำถามในเล่มนี้เพื่อนักเรียนอ่านปั๊บจับประเด็นให้ได้พอจับประเด็นได้ปุ๊บเนี่ยก็ลองกลับมาถามตัวเองหนึ่งแต่ว่าเทคนิคประเภทพวกนี้เนี่ยจะต้องค่อยๆถ่ายทอดให้ฟังว่าเอาหลักการง่ายๆที่นักเรียนจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หรือยกตัวอย่างเช่นอีกหัวข้อนึงที่อาจารย์ชัยจะสอนสูตรให้ก็คือนักเรียนเปิดไปดูหน้านิดนึงเรื่องรัฐและการเมืองรัฐเดียวกับรัฐรวมนี่นักเรียนพอจับประเด็นได้ไหมเปิดไปดูหน้าที่40รัฐเดียวกับรัฐรวมแล้วน้องเปิดไปดูหน้าที่40นักเรียนคิดว่าประเทศไทยที่เป็นรัฐเดียวหรือเป็นรัฐรวมเดี่ยวหรือรวมเดี่ยวก็รวมอยู่ตรงไหนรวมเนี่ยมันอยู่ที่จำนวนรัฐบาลถ้าเกิดมีจำนวนรัฐบาลตั้งแต่2รัฐบาลขึ้นไปเป็นรัฐรวมจดเพิ่มรัฐรวมนี่สังเกตได้อีกอย่างนึงมักเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มีหลายเชื้อชาติหลายเชื้อชาติมีเชื้อชาติเยอะฉันในสูตรนี้สังเกตได้ว่ามีอยู่2ประเทศที่ออกข้อสอบถามเรื่อยๆก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียนี่มีปัญหาเรื่องเชื้อชาติไหมน้องๆหลายเชื้อชาติไหมปีที่แล้วก็ทะเลาะกันระหว่างเชื้อชาติมุสลิมกับจีนพม่าหลายเชื้อชาติไหมหลายเชื้อชาติตอนที่นางองซานซูจีไปหาเสียงอ่ะจะต้องไปพบเผ่าหลายเผ่าในประเทศพม่าเลยนะอินเดียเป็นประเทศเล็กหรือเป็นประเทศใหญ่เล็กหรือใหญ่ใหญ่ออสเตรเลียเล็กหรือใหญ่ใหญ่อเมริกาเล็กหรือใหญ่ใหญ่งั้นสูตรนี้อาจารย์ชัยจะให้สูตรนักเรียนจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆแต่นักเรียนเข้าใจคอนเซ็ปต์มันนะว่าการเป็นรัฐรวม1ต้องเข้าใจว่ารัฐบาล2รัฐบาลขึ้นไปแล้วก็มีหลายเชื้อชาติแล้วก็มีขนาดใหญ่แต่เทคนิคอันนี้อาจารย์ชัยมาใช้เพื่อว่านักเรียนจะได้ทำข้อสอบได้ง่ายๆสูตรนี้ก็คือเวลาสอนจะสอนสูตรรัฐเดียวกับรัฐรวมเพราะว่าเรามีจำกัดแบบนี้คราวนี้อาจารย์ชัยถามหนูต้องตอบอาจารย์ชัยนะไทยแลนด์เดี่ยวหรือรวมไทยแลนด์เดี่ยวหรือรวมเดี่ยวอเมริการวมแคนาดารวมสิงคโปร์เดี่ยวพม่ารวมสูตรนี้ง่ายๆนะเรียนจดสูตรให้อาจารย์ชัยให้เลยสูตรนี้ให้ท่องง่ายๆว่าอินเดียชอบเลียมาม่า
โหเทคนิคแผ่วๆมากอินเดียชอบเลียมาม่าอินเดียเป็นรัฐรวมอาจารย์แล้วเลียตัวนี้น่าจะหมายถึงประเทศไหนบอกอาจารย์ชัยออสเตรเลียมาม่ามาก็คือมาเลเซียมาก็คือพม่ามาเลเซียตอนช่วงหลังนี้ออกนโยบายชื่อว่านโยบายภูมิบุตรเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเชื้อชาตินโยบายภูมิบุตรนี้เนี่ยเข้าข้างพวกมุสลิมเพราะว่าที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมีมุสลิมกับจีนดังนั้นจีนเนี่ยครองเศรษฐกิจก็เลยทำให้พวกมุสลิมนี่ไม่ค่อยพอใจพยายามจะออกนโยบายสังเกตว่าผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ของมาเลเซียนายกมาเลเซียนี่เป็นมุสลิมไม่ใช่จีนนะดังนั้นอินเดียชอบเลียมาม่ามาก็คือมาเลเซียมาก็คือพม่าเพิ่มมาม่านี้อินเดียชอบรสหวานหรือรสเค็มรสหวานหวานก็คือมาจากศัพท์ว่าสวีทสวีทตัวนี้เรารู้สึกลองเดาซิน่าจะหมายถึงประเทศอะไรเอ่ยประเทศอะไรเอ่ยเก่งมากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาจารย์ชัยสอนเทคนิคการจำง่ายๆแบบนี้ดีไม่ดีดีไม่ดีดีนักเรียนจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้สูตรนี้นักเรียนพูดพร้อมกันให้ท่องว่าอินเดียชอบเลียมาม่ามาก็คือมาเลเซียมาก็คือพม่าชอบหวานหรือชอบเค็มนะชอบหวานหรือชอบเค็มนะหวานหวานคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนั้นในหนังสือเล่มนี้อย่างที่อาจารย์ชัยบอกก็จะดึงประเภทพวกนี้ขึ้นมาให้แล้วนักเรียนก็อ่านคำถามอย่างเช่นข้อที่3ถามว่ารัฐเดียวกับรัฐรวมมีความแตกต่างกันอย่างไรพอนักเรียนอ่านเสร็จปั๊บวกกลับมาดูที่คำถามหัวข้อเหมือนเดิมว่าเมื่อกี้นี้ที่อ่านไปปั๊บเนี่ยตอบคำถามที่อาจารย์ชัยถามได้ไหมดังนั้นรูปแบบการนำเสนอในหัวข้อที่เป็นหัวข้อนี้หน้าที่พลเมืองอาจารย์คิดว่าการนำเสนอรูปแบบนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ได้มากกว่าซึ่งลูกศิษย์สามารถทบทวนด้วยตัวเองได้ที่เป็นคำถามนะเอาละมาดูต่อคราวนี้อาจารย์ชัยถามคำถามชวนคิดก็เลยมานั่งถามอาจารย์นั่งหนูทุกคนซีวิลลอกับคอมมอนลอคำถามว่าประเทศไทยกฎหมายไทยเป็นกฎหมายซีวิลลอหรือคอมมอนลอไทยเป็นซีวิลหรือเป็นคอมมอนใครจะสอบคณะนิติศาสตร์ประเทศไทยเป็นซีวิลลอหรือคอมมอนลอเอาละบางคนไม่กล้าตอบซิลมอนเอารวมกันแล้วกันคำตอบคือประเทศไทยกฎหมายไทยเป็นแบบซีวิลลอก็คือลายลักษณ์อักษรเขาเรียกกฎหมายลายลักษณ์อักษรเช่นไทยคอมมอนลอว์คือกฎหมายที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรประเทศที่ใช้กฎหมายที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรเช่นอังกฤษอเมริกาอย่างเงี้ยรัฐสภากับประธานาธิบดีปีนี้ก็น่าถามเพราะอะไรเอ่ยบารักโอบามาไหนอาจารย์ชัยถามโอบามานี่เป็นประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่ของอเมริกา44โอบามานี่เป็นประธานาธิบดีสมัยที่เท่าไหร่สมัยที่ไหนน้องจ๋าสมัยที่2แปลว่าประธานาธิบดีอเมริกามาจากการเลือกตั้งทุกๆกี่ปีกี่ปีเลือกตั้งทีหนึ่ง4ปี1สมัย4ปี1สมัยนั่นแปลว่าโอบามาเป็นประธานาธิบดีไปแล้วกี่สมัยน้องๆจ๋าคือณตอนนี้เป็นสมัยที่2สมัยที่2ถามว่าถ้าเกิดครบ4ปีจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกหรือไม่ได้อีกหรือไม่ไม่ได้สูงสุดเป็นได้เพียงแค่2สมัยรวมทั้งหมดกี่ปี8ปีรัฐสภากับประธานาธิบดีอย่างคราวที่แล้วอาจารย์ชัยถามไปนึงเพราะว่าออกข้อสอบถามบ่อยเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเรามีการอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจภาษาไทยเรียกว่าซักฟอกคำถามถามว่ารัฐสภาก็คือไทยประธานาธิบดีที่อเมริกาคำถามถามว่าไทยนี่อันนั้นยังจำไม่ง่ายนะรัฐสภาก็คือไทยโอบามาก็คืออเมริกาถามระหว่างรัฐสภาไทยกับอเมริกาไทยมีการยุบสภาไหมไทยมีการยุบสภาไหมไทยมียุบสภาอเมริกามีไหมน้องไม่มีโน no. อะพูดไปไม่ว่างใจจะใช้ศัพท์ง่ายแล้วกันซักฟอกไทยมีซักฟอกไหมที่เขาหูว่ากันเดินสภาหาหลักฐานเลยอะซักฟอกบ้านเรามีไหมมีอเมริกามีซักฟอกไหมไม่มีงั้นเวลาเขาสอบถามจะถามเปรียบเทียบอย่างเงี้ยปีนี้ก็น่าถามอีกนะศัพท์สังคมวิทยาทั้งหลายก็จะเห็นว่าแนวทางนั้นเวลานักเรียนจับจุดอาจารย์ชัยจะพูดเฉพาะในหัวข้อที่จะรับมอบหมายนะเศรษฐศาสตร์กับหน้าที่พลเมืองนะให้นักเรียนเห็นภาพเอาแค่2หัวข้อนี้ก็จะกระอักเลือดแล้ว
อ่ะเปิดมาดูข้อที่4อีกหน้าหนึ่งกำลังใจเพราะงั้นกำลังใจตัวนี้เนี่ยถามว่าเวลาอ่านหนังสือนักเรียนท้อบ้างไหมถามจริงๆเหอะท้อสมัยอาจารย์ชัยเป็นหนูนี่ก็ท้อเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหเนื้อหาเยอะหรือน้อยเยอะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเจอทั้งหมดกี่ตัวเลือก5ตัวเลือกสมัยรุ่นอาจารย์ชัยนี่สอบ100ข้อ3ชั่วโมงรุ่นหนูนี่กี่ข้อ80ข้อกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงหนูอยากได้แบบไหนอยากได้แบบรุ่นอาจารย์ชัยมั้ย100ข้อ3ชั่วโมงหรือ80ข้อ2ชั่วโมงแบบไหนดีกว่ากันแบบไหนดีกว่ากันแบบอาจารย์ชัยดีกว่า100ข้อ3ชั่วโมงสมัยอาจารย์ชัยนี่ยังไม่มีระบบแบบรุ่นหนูที่แบบดูทางอินเทอร์เน็ตได้ประกาศผลได้สมัยรุ่นอาจารย์ชัยนี่ต้องไปดูบอร์ดสมัยสอบติดจุฬาต้องไปดูบอร์ดตรงสนามจุ๊บตรงจุฬานั้นเขาจะติดป้ายจำนวนบุคคลที่สอบติดประมาณสักตีสามตีสี่โรแมนติกมากเราถือเทียนกันไปบางคนถือไฟฉายนะไอคนติดก็ดีใจเย่ไอคนไม่ติดก็เมื่อข้าไม่ติดเผาซะเลยจะได้ไม่ต้องดูกันรุ่นสมัยก่อนมันค่อนข้างมันแล้วก็ลุ้นดีว่าติดไม่ติดแต่รุ่นนี้เดี๋ยวพอตั้งแต่มีถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ดูสามารถทางอินเทอร์เน็ตได้ฉะนั้นรู้สึกก็จะมีตัวช่วยเยอะยกตัวอย่างเช่นบางคนสอบไม่ติดก็จะโทรไปหาแกฉันสอบไม่ติดแกก็ไม่ติดเหมือนกันในขณะที่เรากำลังลุ้นอยู่ไม่ต้องรับโทรศัพท์ใครใดทั้งสิ้นลุ้นด้วยตัวเองไม่ต้องไปบอกรหัสใครด้วยนะเพราะอาจจะมีประเภทเพื่อนที่หวังดีหากำลังใจอาจจะมีประเภทพวกนี้กันแล้วก็หาแนวร่วมเมื่อข้าไม่ติดแกก็ไม่ติดเหมือนกันอันนี้บอกขำๆไปนะสรุปกำลังใจที่นี้นักเรียนช่วยอ่านให้อาจารย์ชัยฟังพร้อมกันอ่านเสียงดังฟังชัดนั่งตัวตรงเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอ่านหนังสือตอนช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะพี่ๆม.6เวลามันเหลือน้อยมากแล้วเราต้องการกำลังใจวันใดที่ท้อขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ตึงเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนเกินไปแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดหมดกำลังใจคติพจน์พวกนี้สอนจะดีมากนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษพร้อมกันอาจารย์จะขึ้นต้นให้เด้อครับน้องๆทางบ้านอ่านด้วยจะได้รู้ด้วยอยู่ในหนังสือหน้าแรกเลยหนังสือหน้าแรกน้องๆคนไหนที่มีหนังสือจะอยู่ในหนังสือหน้าแรกที่อาจารย์ชัยแจกให้หน้าเท่าไหร่ครับหน้าที่31อ่านพร้อมกัน1 2 3เสียงดังฟังชัดใครอ่านขอให้สอบติดได้เลือกอันดับที่1ก็ขอให้ได้ที่1สมดังใจปรารถนาแวร์1 2 3 Where there's a will there's a way แปลว่าTime and time wait for no man แปลว่านักเรียนว่าจริงไหมจริงประยุกต์เข้ากับเศรษฐศาสตร์เลยเวลามีจำกัดหรือไม่จำกัดเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดหรือไม่จำกัดจำกัดกี่ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงนักเรียนแบ่งการอ่านหนังสือกับการนอนอย่างไรอะไรมากกว่ากันเอานอนมากกว่าอ่านเจริญพรโยมอ่านพร้อมกันไทม์1 2 3แปลว่าหนูว่าจริงไหมจริงเวลาผ่านไปแต่ละวันนี้เราไม่สามารถได้กลับมาคืนได้เลยฉะนั้นทุกเวลาทุกนาทีณตอนนี้ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และมีค่าสูงสุดนะฉะนั้นเวลาเพื่อนชวนอ่านหนังสืออีกคนหนึ่งชวนไปดูหนังทำอะไรดูหนังเจริญพรNever 1 2 3แปลว่าอะไรน้องๆอย่าผัดวันประกันพรุ่งผัดมะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวค่อยอ่านปรากฏว่าพรุ่งนี้สอบโอเด็ดอ่านคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสอบอ่านพร้อมกัน Nothing 1 2 3แปลว่าอะไรแล้วเรียนว่าจริงมั้ยจริงสำเร็จได้ด้วยใจสำเร็จได้ด้วยใจคือใจต้องคิดจะทำก่อน whatever 1 2 3แปลว่าอะไรเมื่อเขาทำได้เราก็ทำได้เขาก็2มือ1สมองเหมือนเรามีใครมี2หัวป่ะไม่มีมันเท่ากันหมดอ่ะเขาทำได้เราก็ทำได้ความขยันสุดท้ายอาจารย์ชัยชอบประโยคนี้อ่านพร้อมกัน no pains no gains แปลว่าอะไรไม่มีอะไรมาได้โดยไม่เจ็บปวดไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายๆนักเรียนต้องสู้และขยันสู้ไม่สู้สอบคราวนี้เสียงเบามากสู้ไม่สู้โหยอดเยี่ยมมากพิชิตข้อสอบ
ในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ชัยจะพูดบางตัวนักเรียนค่อยๆดูนะไม่ต้องจดนะอาจารย์ชัยจะให้นักเรียนฟังวิธีวันนี้เราจัดนักเรียนจบเรียนจบจากอาจารย์ชัยปั๊บเอาเทคนิคแบบนี้หยิบสมุดมาเล่มหนึ่งแล้วเปิดอ่านในเล่มนี้ของอาจารย์ชัยหนึ่งรอบอย่าขีดทุกบรรทัดนะบางคนขีดทุกบรรทัดอันนี้อันตรายมากแปลว่าอ่านไม่เป็นจับเฉพาะจุดสำคัญสำคัญแล้วจับประเด็นสำคัญนั้นมาเขียนในแบบนี้เช่นในหนังสือเล่มเศรษฐศาสตร์อาจารย์จะเขียนเศรษฐศาสตร์ทั่วไปจุลมหะจุลแปลว่าเล็กมหะแปลว่าใหญ่คราวนี้อาจารย์ชัยถามง่ายๆธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยธปท.ลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้ประโยคนี้เป็นเล็กเป็นจุลหรือเป็นมหะจุลหรือมหะเล็กหรือใหญ่เล็กก็คือเฉพาะบุคคลเฉพาะหน่วยธุรกิจใหญ่ก็คือกระทบต่อระดับทั้งประเทศอันนี้เฉพาะบุคคลหรือระดับประเทศระดับประเทศฉะนั้นธนาคารประเทศไทยทำอะไรก็ตามถือว่าเป็นมหภาคนะไม่ต้องจดจะฟังอาจารย์ใช้ให้เข้าใจฉะนั้นเวลารู้สึกกลับไปทำหนังเล่มนี้หยิบสมุดขึ้นมาอีกเล่มนึงจดเป็นช็อตโน้ตว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นข้อที่2ระบบเศรษฐกิจในโลกของเรามีทั้งหมดกี่ระบบทุนนิยมสังคมนิยมผสมไทยเป็นแบบไหนบอกอาจารย์ชัยไทยเป็นแบบไหนไทยเป็นแบบไหนผสมในโลกดูส่วนใหญ่เป็นแบบผสมเช่นอาจารย์ชัยเขียนให้ดูแนวตั้งคือการเมืองแนวนอนคือเศรษฐกิจแนวตั้งการเมืองประชาธิปไตยนี่ตรงข้ามกับว่าเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์เผด็จการหรือคอมมิวนิสต์เผด็จการถ้าเกิดแนวนอนหมายถึงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมตรงข้ามกับคำว่าอะไรสังคมนิยมตรงกลางคืออะไรน้องๆผสมแล้วคราวนี้ที่หนูได้ยินคำว่าคอมมิวนิสต์นี่คือตรงไหนคอมมิวนิสต์มันเกิดจากระบบเศรษฐกิจกับการเมืองผสมเข้าด้วยกันเราเรียกว่าคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ที่เป็นคอมมิวนิสต์เกาเหนือหรือเกาใต้เกาเหนือหรือเกาใต้เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเรียกว่าโสมแดงหรือโสมขาวใครไปสอบรัฐศาสตร์มาโสมแดงหรือโสมขาวโสมแดงเกาหลีเหนือโสมใต้เรียกว่าโสมขาวเรียกว่าหมายถึงเกาหลีใต้นะนิชคุณฮะพรีเซนเตอร์แบรนด์นี่เป็นนักร้องในวงโอ้โหเรื่องนี้ตอบแม่นเนาะพอจะใช้ให้ท่องไปกันนี้นะโอ้โหมันจะเป็นจะตายการเมืองเป็นแบบประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจเป็นแบบสังคมนิยมเรียกว่าสังคมนิยมประชาธิปไตยอันนี้จดนิดหนึ่งอันนี้อันไหนที่สำคัญอาจารย์ชัยจะบอกให้จดสังคมนิยมประชาธิปไตยคือประเทศทางแถบยุโรปเหนือยุโรปเหนือเราเรียกว่าสแกนดิเนเวียหรือไอเบรียสแกนดิเนเวียหรือไอเบรียสแกนดิเนเวียไหนมีประเทศไหนบ้างที่เป็นยุโรปเหนือบอกชื่อให้อาจารย์ชัยฟังหน่อยซิมีประเทศไหนบ้างนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฉะนั้นเวลาเรียนสังคมปั๊บการจำได้จากภาพจะช่วยได้แล้วเวลาอาจารย์ชัยสอนปั๊บก็จะทดสอบเดี๋ยวนั้นเลยว่านักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงไหมโดยการใส่หมายเลข1ประชาธิปไตย2เผด็จการ3ทุนนิยม4สังคมนิยม5ผสม6สังคมนิยมประชาธิปไตย7คอมมิวนิสต์ในขณะที่มือจดปากพูดตามอาจารย์ชัยช้าๆชัดๆ1ประชาธิปไตย2เผด็จการ3ทุนนิยม4สังคมนิยม5ผสม6สังคมนิยมประชาธิปไตย7คอมมิวนิสต์ให้เวลา10วินาทีเดี๋ยวอาจารย์ชัยจะเหลือแต่ตัวเลขจะดูดวงชะตาชีวิตหนูทุกคนโดยใส่หมายเลขจดทันนะเหมือนหมอดูเลยเอานะโอ้โหดูดวงชะตาชีวิตเขาชอบเขียนตัวเลขแบบนี้ใช่ไหมเริ่มใครพูดขอสอบติด1 2อะไรนะ3 4อีกทีสิ5 6ไม่ได้ยิน
สังคมนิยมประชาธิปไตย7เยี่ยมมากเนี่ยนักเรียนจับรูปภาพนี้อาจารย์ชัยเอาเทคนิคอย่างที่พี่หนูดีบอกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้จำจากภาพแล้วนักเรียนก็สามารถแตกประเด็นออกไปเช่นประชาธิปไตยแบ่งออกเป็นสองประเภททางตรงกับทางอย่างบ้านเราการเลือกนายกรัฐมนตรีนี่เป็นประชาธิปไตยทางแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงหรือทางอ้อมตรงหรืออ้อมเก่งมากเผด็จการมี2 อย่างเผด็จการแบบอำนาจนิยมกับเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมอย่างเงี้ยพอนักเรียนได้จับจุดประเด็นหลักปั๊บเนี่ยก็แตกออกเป็น2 อย่าง2 อย่างหรือ3 อย่างในหัวข้อนั้นๆคือได้เห็นเป็นคล้ายๆกับ mind map ได้เห็นเป็นโครงสร้างขึ้นมาแบบนี้พอจะกลับไปทำเองได้ไหมอาจารย์ชัยมาสอนเทคนิคให้นะต่อไปแล้วนะนักเรียนไม่ต้องจดในสิ่งบางตัวที่อาจารย์ใช้จดก็จดนะอันไหนที่บอกว่าไม่ต้องจดก็คือไม่ต้องจดให้ฟังคร่าวๆแล้วกลับไปฝึกทำเองหัวข้อที่1พูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั่วไปหัวข้อที่2คือเรื่องระบบเศรษฐกิจนะหัวข้อที่3กลไกราคาอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมั้ยอันนี้จดนิดนึงอะไรคือกลไกราคากลไกราคาอยู่ในหน้าที่อาจารย์ชัยบอกให้กลไกราคานักเรียนเปิดไปดูหน้าเศรษฐศาสตร์อยู่ในหน้าที่เปิดเป็นรูปภาพก็ได้หน้าที่75คำว่ากลไกราคาคำนี้เนี่ยออกข้อสอบถามบ่อยถ้าได้เกิดนักเรียนคนไหนลองฝึกทำข้อสอบมาจากศัพท์คำว่า price mechanism แหมเราก็แปลตรงตัวว่า mechanic นี่แปลว่าอะไรกลไก price แปลว่าราคาเหมือนคำว่าตลาดมืดเราก็แปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร backmarket แต่ว่าเราไม่แปลว่าตลาดดำเราแปลว่าตลาดมืดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นศัพท์เศรษฐศาสตร์ price mechanism กลไกราคาคำว่ากลไกนี่แปลว่าอะไรบอกจันชัยกลไกแปลว่าหน้าที่ลากศัพท์ว่ากลไกนี่แปลว่าหน้าที่นั้นประโยคนี้แปลว่ากลไกราคาก็คือราคามีหน้าที่อะไรราคามีหน้าที่อะไรราคามีที่ในการจัดสรรทรัพยากรและแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจอันนี้จดอาจารย์ชัยอยากให้ลูกศิษย์รู้จักศัพท์คำว่ากลไกราคาเพราะศัพท์คำนี้ออกบ่อยมากกลไกราคาเพราะเวลาพูดถึงกลไกราคาก็คือ demand supply นั่นเอง demand ภาษาไทยแปลว่าอะไรนะปริมาณเสนอซื้ออุปสงค์ supply ก็คืออุปทานปริมาณเสนอขายงั้น demand supply ก็เกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยมศัพท์คำนี้ออกข้อสอบบ่อยมากอาจารย์ชัยจะดึงเฉพาะศัพท์ที่ออกข้อสอบถามบ่อยกลไกราคาดูรากศัพท์อ๋อราคามีกลไกราคาก็คือมีหน้าที่อะไรน้องๆบอกจันชัยจัดสรรทรัพยากรแล้วมีหน้าที่อะไรนะแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจคำถามแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจของระบบของในแง่เศรษฐศาสตร์มีทั้งหมด3ตัวก็คือ what ตามด้วยผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใคร what how for whom ผลิตที่ไหนมีไหมไม่มีผลิตอย่างไรมีไหมมี what how for whom where ไม่มี why ไม่มีมีแค่ what how for whom ผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครผลิตสินค้าอะไรเอ่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผลิตยังไงใช้เครื่องจักรหรือใช้คนดี for whom กระจายสินค้านี้ไปส่งให้ใครในตัวเมืองหรือต่างจังหวัดนะ what how for whomหัวข้อที่4จะพูดเฉพาะหัวข้อนะนั่นเองจะได้จับประเด็นได้ข้อที่4เศรษฐกิจพอเพียงสากลนี่ออกก็สอบถามแน่ๆ1ข้อนะสากลถามแน่ๆ1ข้ออยู่ในหนังสือเรียนนะนักเรียนพลิกตามหน้าตามดูตามอาจารย์ชัยก็ได้ที่เป็นหัวข้อพลิกดูหน้าตามที่เป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อแต่ไม่ต้องจดนะข้อที่5การพัฒนาเศรษฐกิจคำศัพท์ข้อสอบชอบถามคำศัพท์ถามศัพท์ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจกับการเจริญเติบโตมันต่างกันยังไงการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าพัฒนาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆ development การเจริญเติบโตคือโจทย์จะถาม dev หรือโจทย์จะถาม growth ที่แปลว่าเจริญเติบโตแผนพัฒนาเศรษฐกิจถามน้อยมากปัจจุบันนี้เราอยู่แผนที่เท่าไหร่เอ่ยปัจจุบันฉบับที่ไหนน้องๆจ๋าฉบับ11นี่ในหลักสูตรการเรียนนี่ยังไม่ได้ถามถึงมากนัก
ข้อที่6นี่ถามบ่อยมากนโยบายการเงินนโยบายการคลังนักเรียนพลิกไปดูตามหน้านะนโยบายการเงินนโยบายการคลังเช่นอาจารย์ชัยถามล่าสุดรัฐบาลมีการเพิ่มลดอัตราดอกเบี้ยถามอย่างนี้ดีกว่านอหนูจุดแปลว่านโยบายเงินนโยบายคลังนโยบายการเงินเป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติแบงก์ชาติที่อาจารย์ชัยสอนแล้วก็คือใครนะธนาคารแห่งประเทศไทยถามความรู้รอบตัวแบงก์ชาติปัจจุบันนี้ใครเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายสังเกตง่ายๆนักเรียนลองหยิบธนบัตรที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาสิจะมีลายเซ็นของท่านอยู่หรือเวลาคุณแม่ให้มาไม่เคยหยิบดูเลยพอรู้ว่าเป็นแบงค์20เนี่ยไม่เอาขอเป็นแบงค์แดงแบงค์100ลองพลิกในธนบัตรดูรู้สึกจะเห็นมีลายเซ็นของคน2คนคนแรกคือผู้ว่าการแบงค์ชาติอีกคนนึงคือใครไหนใครมีลองหยิบขึ้นมาดูสิอีกคนนึงคือใครเอ่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรเอ่ยการคลังการคลังผู้ว่าการแบงค์ชาติคนปัจจุบันเป็นผู้ชายชื่อคุณประสานไตรรัตน์วรกุลเก่งมากนะแต่ว่าในแบงค์มีแล้วก็ท่านเขียนลายเซ็นนี่อ่านง่ายนโยบายการคลังก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล government แต่วันนี้นักเรียนตอบอาจารย์ชัยบอกอาจารย์ชัยนโยบายเพิ่มลดอัตราภาษีกับนโยบายเพิ่มลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราภาษีอะไรเป็นนโยบายการเงินอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราภาษีเป็นนโยบายการเงินอัตราดอกเบี้ยเป็นนโยบายการเงินอัตราภาษีเป็นนโยบายการคลังเพิ่มลดสังเกตได้ว่ารัฐบาลใช้ตัวไหนมากกว่ากันระหว่างนโยบายดอกเบี้ยกับนโยบายภาษีส่วนใหญ่รัฐบาลใช้อัตราดอกเบี้ยมากกว่าเพราะว่ามันสามารถควบคุมได้ง่ายอัตราภาษีนี่ลำบากปัจจุบันนี้อาจารย์ชัยถามว่าแวดบ้านเราเก็บกี่เปอร์เซ็นต์7%ถามว่าถ้าเกิดรัฐบาลปรับแวดจากเก็บจาก7เป็น10นักเรียนคิดว่าคนจะชมหรือคนจะด่าเห็นไหมรัฐบาลเอาไหมไม่เอารู้ว่าไม่ได้เดี๋ยวประชาชนลุมกระทืบแน่ๆมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ได้ปรับลดเพิ่มอัตราภาษีได้ไม่ได้นะหรือแม้แต่การเก็บค่าภาษีมรดกนี่ยังไม่ทำเลยฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเราง่ายๆก็วกกลับมาที่นโยบายการเงินณปัจจุบันนี้บ้านเราเจอภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืดเงินเฟ้อเรียนกับภาษาอังกฤษจากครูพี่แนนครูสมศรีแล้วเงินเฟ้อภาษาอังกฤษใช้คำว่าเงินเฟ้ออันนั้นท้องอืดท้องเฟ้อเงินเฟ้อภาษาอังกฤษใช้คำว่า inflation ถามว่าเวลาเกิดภาวะเงินเฟ้อรัฐบาลควรเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อแปลว่าปริมาณเงินมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมากเกินไปฉะนั้นต้องลดปริมาณเงินเข้าใจคอนเซปต์ก่อนพอลดปริมาณเงินปั๊บวิธีการลดปริมาณเงินก็คือต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอันนี้ออกข้อสอบถามบ่อยในเอกสารชุดนี้เนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อนักเรียนไปจับจุดดีๆแล้วอีกอันนึงที่ออกข้อสอบถามหน้าถามในปีนี้ก็คือเรื่องเงินบาทตอนนี้ค่าเงินบาทของบ้านเราเงินบาทแข็งหรือเงินบาทอ่อนบาทแข็งหรือบาทอ่อนตอนนี้ดอลลาร์หนึ่งแลกได้กี่บาทตอนนี้ดอลลาร์หนึ่งแลกได้กี่บาทจากเดิมดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์แลกได้30สมมติ33บาทปัจจุบันนี้ดอลลาร์แลกได้เพียง30บาทประโยคนี้แสดงว่าบาทแข็งหรือบาทอ่อนบาทแข็งหรือบาทอ่อนบาทแข็งปัจจุบันนี้บาทแข็งนะนักเรียนบาทแข็งบาทแข็งงั้นประบาทแข็งมันเป็นผลยังไงอาจารย์ชัยบาทแข็งอาจารย์ชัยถามว่าในสายตาฝรั่งจะมองว่าของไทยถูกหรือของไทยแพงฝรั่งมองว่าของไทยถูกหรือของไทยแพงของไทยแพงเฮ้ยจากเดิมปีที่แล้วฉันแลกได้33บาทปีนี้ฉันได้แลกเพียง30ขาดทุนไปกี่บาท3บาทเมื่อฝรั่งมองว่าของไทยแพงแบบนี้ส่งออกของไทยจะมากขึ้นหรือน้อยลงส่งออกของไทยจะได้มากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงแต่ในสายตาคนไทยจะมองว่าของนอกถูกหรือของนอกแพงไทยมองว่าของนอกจะถูกลงเพราะปีที่แล้วเอา33บาทแลกได้1ดอลลาร์ปีนี้30โอเค
แล้วก็พอของนอกถูกลงก็เลยทำให้มีการนำเข้าของนอกนำเข้าของนอกมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นมากขึ้นจะใช้พูดเฉพาะเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญในปีนี้ที่นักเรียนจะต้องระมัดระวังแล้วก็คือพูดง่ายเรื่องเงินเฟ้อกับบาทแข็งเงินเฟ้อกับบาทแข็งรู้ได้เพราะว่ารู้ชอบเป็นคนชอบดูข่าวแล้วก็ติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ข้อสอบก็จะกลับมาถามด้วยจันชัยขออนุญาตพูดเฉพาะบางหัวข้อนะเพราะเราจะได้ไปกันอีกอันนึงนักเรียนดูนิดนึงเจาะเรื่องเศรษฐกิจดุลเศรษฐกิจระหว่างประเทศนักเรียนพลิกตามหน้าอาจารย์ชัยนะไม่ต้องจดนะดุลการชำระเงินนี่ออกข้อสอบบ่อยมากส่วนใหญ่ดุลการชำระเงินดุลการชำระเงินขาดดุลแปลว่ารับมากกว่าจ่ายหรือจ่ายมากกว่ารับดุลการชำระเงินขาดดุลแปลว่ารับมากกว่าจ่ายหรือจ่ายมากกว่ารับจ่ายมากกว่ารับ8แล้วก็9นะวิกฤตเศรษฐกิจปีนี้ปี40แต่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปีนี้คือปัญหาเรื่องนั่นเองปัญหาเรื่องหน้าผาการคลังอันนี้เป็นภาพรวมของเศรษฐศาสตร์เมื่อกี้นี้เข้ามาชูใบและแหวนเวลามันมีจำกัดเหลือเกินในช่วงวันนี้ที่นักเรียนมาเรียนกันแบบนี้เนี่ยอาจารย์ชัยเนื่องจากว่าระยะเวลาสั้นอยากจะสอนก็อยากจะให้อยากจะแจกของก็อยากจะแจกก็สลับกันไปแล้วกันนะช่วงนี้ขอพักเบรกนิดนึงโดยการแจกของรางวัลเป็นที่ระลึกให้กับน้องๆที่มานั่งเรียนดีไม่ดีดีวิธีการคือว่าน้องๆหยิบเล่มข่าวนี้ขึ้นมาด้านหลังเล่มข่าวนั้นจะมีผู้โชคดีเปิดไปดูหน้าที่18อาจารย์จะเขียนเลยว่าหนูคือผู้โชคดีได้รับอั่งเปาจากอาจารย์ชัยใครที่มีลายเซ็นข้างหลังหน้า18ขึ้นมาบนเวทีเลยครับใครมีลายเซ็นด้านหลังหน้า18ใครกลับก่อนอดนะนี่เวลามาเรียนกับอาจารย์ชัยรุ่นพี่ได้บอกไหมแบบว่าอาจารย์ชัยชอบแจกของที่ระลึกให้ใครกลับก่อนนี่น่าเสียดายมากๆใครมีเชิญขึ้นไปบนเวทีเลยครับใครมีเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยใครมีขึ้นมาบนเวทีเลยมาข้างหน้าเลยครับน้องๆรู้สึกว่าในใบเฉพาะนี้อาจารย์ชัยจะเซ็นให้ทั้งหมด15คนแล้วแต่ใครจะเป็นผู้โชคดีมายืนเรียงแถวข้างหน้าเลยครับจะต้องขอสักแถวละ5คนขอแถวละ5คนหนูมายืนเลยครับอ๋อน้องๆผู้หญิงเยอะเลยแถวละ5คนพี่ช่วยจัดทีนึงพี่ช่วยจัดทีหนึ่งแถวละ5คนแถวละ5ครับทั้งหมดมี15คนหนูมาข้างหน้าเลยนี่เพื่อนๆทางบ้านจะได้เห็นทั่วประเทศไทยครบไหมเอ่ยน้องๆลองพลิกดูด้านหลังซิในใบด้านหลังอาจารย์จะเขียนว่าหนูคือผู้โชคดีจะแจกของรางวัลให้นะ5คนนี้5คนแล้วแถวที่2แล้วยัง5คนแล้วยังพี่ๆช่วยจัดแถวละ5คนครับแถวละ5คนอันแถวละ5คนแล้วปั๊บอาจารย์ชัยขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะจะได้รู้จักกันด้วยแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนที่มาด้วยว่าเดี๋ยวน้อยเนี่ยมาในโครงการนี้ทางแบรนด์ Summer Camp ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าน้องๆที่มาเรียนนี้มาจากโรงเรียนไหนกันบ้างนะหลากหลายมากเลยบางคนมาจากต่างจังหวัดก็มีนะแนะนำชื่อเลยครับค่ะชื่อณศินีไพฑูรย์ธนกิจค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะชื่อพลอยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องพลอยน้องพลอยมาจากโรงเรียนนวมินทราชินุทิสตรีวิทยา2ค่ะนวมินทราปีนี้อยู่ชั้นมอะไรเอ่ยม.6ค่ะม.6แล้วมุ่งมั่นน้องพลอยมุ่งมั่นจะสอบเข้าคณะมนุษยศาสตร์ค่ะคณะมนุษยศาสตร์ในใจเลือกที่ไหนไว้ในใจเลือกที่ไหนไว้จ๊ะมสว.ประสานมิตรนะมาติวครั้งนี้ได้ประโยชน์เยอะหรือน้อยก็เยอะเยอะนะจะได้เตรียมตัวในการสอบด้วยนะแหมยังมีของได้รับของแจกจากอาจารย์ชัยด้วยนะคนที่2ใครครับแนะนำให้อาจารย์ชัยรู้จักนิดนึงชื่อนางสาววันธิดาดวงนินค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะอิ่มค่ะฮะอิ่มค่ะอิ่มน้องอิ่มมาจากโรงเรียนโรงเรียนทันเจริญวิทยาค่ะอยู่ที่ไหนจ๊ะโรงเรียนนี้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เห็นมั้ยล่ะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เลยเนาะมากันกี่คน3ค่ะมากัน3คนโอ้โหแล้วมาพักที่ไหนนี่พักอยู่กับอาค่ะพักอยู่กับอาใกล้ๆแถวนี้มั้ยโหตั้งใจเรียนมากปีนี้อยู่ม .6 ค่ะม .6 จะสอบเข้าคณะอะไรจ๊ะครุศาสตร์ค่ะครุศาสตร์
วันนี้มองเห็นมีหนุ่มๆมานั่งเรียนด้วยหนุ่มๆกรุงเทพหล่อไหมหล่อค่ะหล่อแม่ตอบเต็มปากเต็มคำหนูจะสอบข้อคณะในใจเลือกไว้ภาษาไทยค่ะภาษาไทยครุศาสตร์เอกภาษาไทยอ๋อเป็นแบบคุณลิลลี่ใช่ไหมค่ะที่ตัวเล็กๆหน่อยเมื่อวานได้เจอใช่ไหมเจอค่ะเล็กกว่าจอนิดนึงคนที่สามจ้ะค่ะชื่อนางสาวสมารีมีเกิดค่ะชื่อเล่นชื่อผู้ชื่อเล่นชื่อน้องผู้จากโรงเรียนไทยเจริญวิทยาค่ะจะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์เหมือนกันโอ้โหนี่เขามาคู่กันเลยโชคดีมากจะสอบข้อคณะอะไรหนูครุศาสตร์ค่ะครุศาสตร์จะเก็บว่าโปรแกรมนี้แบร์ซัมเมอร์แคมป์นี้มีเด็กจากต่างจังหวัดมานั่งเรียนด้วยปีที่แล้วอาจารย์ชัยก็เจอมาจากใต้ก็มีนะโอเคจ้ะคนต่อไปคนที่4ชื่อนางสาวธารินีมีศักดิ์ชื่อเล่นชื่อฟางค่ะอ่ะมายืนข้างหน้านิดนึงเพื่อนๆแถวบ้านชื่อเล่นชื่อน้องฟางน้องฟางน้องฟางมาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีค่ะเอ๊ะคุณอาจารย์ชัยไปสอนหรือเปล่าโรงเรียนนี้ยังไม่ได้ไปใช่มั้ยอ๋อไม่ได้ไปโรงเรียนนี้อยู่แถวไหนเอ่ยอยู่ลาดพร้าวรามคำแหง 43/1 ค่ะปีนี้อยู่ม .6 ค่ะอ๋อม .6 จะสอบข้อนั้นเลยจ๊ะบริหารค่ะบริหารในใจเลือกที่ไหนไว้ก็เมืองนอกค่ะเมืองนอกเลยโอ้โหเราเล่นค่ะเราเล่นนึกว่าไปลาวกัมพูชาแถวดีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เสาเล่นเสาเล่นมสวนะคิดว่าถ้าเกิดจบไปปั๊บอยากทำงานทางด้านไหนน้องฟังน่าจะเป็นแนวนำเข้าส่งออกค่ะนำเข้าส่งออกอาทิเช่นเอาวางแผนเพราะว่าอนาคตหน้าอีก3ปีจะเป็น AEC แล้วเราส่งของไปขายประเทศเพื่อนบ้านของเราคิดว่าสินค้าอะไรที่น่าจะไปตีตลาดเมืองนอกได้ข้างล่างบอกแหนมน้องฟางอาหารแห้งอะค่ะอาหารแห้งนะโอท็อปสินค้าโอท็อปของไทยขอบคุณมากครับเอาคนต่อไปครับสวัสดีครับอ๋อแนะนำชื่อเพื่อนๆรู้จักหน่อยครับชื่อนายวิศรุสุทธิสงเคราะห์ครับชื่อเล่นชื่อลุดครับชื่อเล่นชื่อน้องลุดลุดน้องลุดมาจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีครับอยู่จังหวัดชลบุรีโอ้โหมากับเพื่อนหลายคนมั้ยลุดก็ไหนแก๊งรุดอยู่ไหนนายกมืออาจารย์ชัยดูหน้าหน่อยซิแก๊งรุดไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนบ้างนะอยู่นี่ด้วยอ๋ออยู่นี่ด้วยรุดอยู่ชั้นม .5 ครับม .5 ครับโอ้เพิ่งม .5 เองมานั่งเรียนเลยเรียนสายไหนเอ่ยสายวิทย์ครับสายวิทย์จะสอบเข้าคณะอะไรครับถ้าขึ้นม .6 สหเวชศาสตร์สหเวชศาสตร์จะเลือกที่คิดที่ไหนเลือกที่ไหนไว้ก็จุฬาครับเลือกจุฬาไว้ก็สู้ๆนะฉะนั้น5คนแรกนี้เนี่ยอาจารย์ชัยจะแจกอั่งเปาให้แต่ก่อนจะแจกอั่งเปานี้อาจารย์ชัยจะมีคำถามแต่ให้ช่วยกันตอบให้ช่วยกันตอบ5คนนี้โดยอาจารย์ชัยจะให้ดูจากรูปนะโดยให้ดูจากรูปน้องๆช่วยกันด้วยจอมอนิเตอร์ด้วยนะครับปรับบ้างน้องๆ5คนช่วยดูจากรูปที่จอมอนิเตอร์แล้วตอบข้างล่างด้วยช่วยตอบอาจารย์ชัยอันนี้เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โดยทั่วไปอันนี้เป็นภูมิศาสตร์ทางแถบภูมิภาคเอเชียบ้านเราเกี่ยวข้องกับประเทศไหนสลับกันตอบครับน้องรุดได้เบอร์ไหนน้องรุดน่าจะพอได้เบอร์ไหนเบอร์1ครับได้เบอร์1เหรอครับเบอร์1นี่อะไรครับน้องรุดที่สิงคโปร์ชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าอะไรเอ่ยช่วยๆกันรู้มั้ยชื่อรู้มั้ยเมอร์ไลออนประเทศไหนเอ่ยสิงคโปร์สิงคโปร์อาจารย์ชัยถามสิงคโปร์นี่เมืองหลวงชื่อว่าอะไรสิงคโปร์เมืองหลวงชื่อกัวลาลัมเปอร์อาเซียนอีก3ปีเป็นอาเซียนเด็กไทยตอบสิงคโปร์ก็เมืองหลวงชื่อว่าสิงคโปร์แกล้งถามเล่นๆนะเอารูปไหนอื่นอีกที่น้องๆได้ครับสลับกันตอบได้รูปไหนนะได้ไหมหนูได้รูปไหนช่วยกันสิได้รูปไหนมะได้ไหมไม่ได้อาจารย์ชัยถามเพื่อนๆน้องๆข้างล่างแล้วกันรูปที่2ใครรู้บ้างรูปที่2ที่ไหนครับประเทศพม่ารูปที่2นี้น้องๆอันนี้ชื่อว่าพระธาตุอินแขวนเป็นก้อนหินก้อนนี้ฉะนั้นตามตำนานเล่าให้ฟังว่าในก้อนหินก้อนนี้มีพระเกศาของพระพุทธเจ้าอยู่และก็เป็นสิ่งที่สักการะบูชาของคนพม่ามากรูปที่3ช่วยตอบอาจารย์ชัยประเทศไหนเอ่ยประเทศกัมพูชาอันนี้ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนี้ชื่อว่านครวัดอยู่ที่เมืองเสียมเรียบรูปที่4ล่ะอาจารย์ชัยเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศนี้โอ้จักรกษัตริย์ของเขาได้มีชื่อมากสาวๆไทยชอบก่อนแต่งงานจิกมี่จิกมี่เจ้าชายจิกมี่กษัตริย์ของประเทศคำนี้อ่านว่าภูฏานตรงกลางนี่เป็นมังกรนี่เป็นลักษณ์ของประเทศเขาสีเหลืองนี่เป็นศาสนา
ส่วนสีส้มข้างล่างหมายถึงกษัตริย์นะประเทศนี้อยู่แถบเอเชียใต้รูปที่5ล่ะครับใครทราบบ้างอยู่ที่ประเทศไหนน้องๆอยู่ที่ประเทศไทยประเทศอินเดียสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อ่ะชื่อว่าอะไรโอ้โหเราชาวพุทธนี่พุทธคยาสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้6สุดท้ายใครตอบอาจารย์ชัยได้บ้างอยู่ที่ไหนอยู่ที่อินโดนีเซียอันนี้ชื่อว่าบูโรพุทโธยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวรับหนังสือจากอาจารย์ชัยรับซองจากอาจารย์ชัยมีใครที่เขียนเป็นพิเศษไหมว่ารับหนังสือเพิ่มเติมคนนี้ได้รับหนังสือเพิ่มเติมหยิบหนังสือให้อาจารย์ชัยเลยครับอันนี้หนังสือนี่เดี๋ยวดูนิดนึงว่าหนังสือก็แจกไปได้เลยรับซองอย่างเดียวอันนี้หนูได้รับแกะให้อาจารย์ชัยดูนิดนึงว่าได้เงินตราสกุลอะไรเงินที่ซองที่แจกอั่งเปาให้นี่เป็นเงินตราต่างประเทศนะไม่ใช่เงินบาทไทยอ๋อได้หนังสือด้วยนะครับบอกพี่เขาได้หนังสือด้วยครับไหนแกะให้อาจารย์ชัยดูซิได้เงินตราสกุลอะไรเอ่ยโอ้คนนี้ได้เงินอะไรนะน้องๆลองดูซิคนนี้ได้เงินสกุลอะไรครับโหดอลลาร์ด้วยอาจารย์ชัยถามว่ารูปภาพดอลลาร์นี้รูปหน้านี้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาชื่อว่าจอร์จวอชิงตันเก่งมากไหนคนที่2ได้เงินตราสกุลอะไรครับคนนี้ก็ได้เงินดอลลาร์เหมือนกันอ๋อคนนี้ได้เงินตราสกุลอะไรเอ่ยไหนน้องๆทางบ้านลองตอบอาจารย์ชัยสิอันนี้เห็นเทือกเขาฮิมาลัยประเทศอะไรเอ่ยประเทศอะไรเอ่ยเนปาลเมืองหลวงชื่อว่าการ์ดมันดุเก่งมากโอ้โหคนนี้มีความรู้รอบตัวดีมากข้างหน้านี่แถวต่อไปครับได้เงินตราสกุลอะไรครับคนนี้ได้เงินสกุลอะไรเอ่ยไม่รู้เหรอเดี๋ยวให้เพื่อนๆทางบ้านตอบอันนี้เงินตราสกุลอะไรครับน้องๆจ๋าประเทศไหนเอ่ยประเทศกัมพูชาสกุลเงินของกัมพูชาชื่อว่าเอาเราจะเป็นสมาชิก EU ประชาคมอาเซียนและนะประเทศเพื่อนบ้านต้องรู้จักสกุลเงินชื่อว่าเรียวสุดท้ายครับหนูได้เงินตราสกุลอะไรครับอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ชัยให้เพื่อนๆดูนิดนึงเพื่อนๆดูซิอันนี้เป็นเงินตราสกุลอะไรเอ่ยอะไรนะจีนสกุลเงินจีนชื่อว่าบุคคลในรูปนี้คือใครนะเหมาเจ๋อตุงอาจารย์ชัยถามเหมาเจ๋อตุงนี่เปลี่ยนการปกครองจีนจากไปเปลี่ยนการปกครองจีนเป็นแบบประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์ดูโง่เฮงท่านเหมาเป็นผู้ที่มีบารมีสูงมากดูจากไหนดูจากจุดไหนเป็นจุดแรกหน้าผากกี่ล้านพิกเซลหลายล้านพิกเซลตบมือให้กับเพื่อน5คนหน่อยครับขอบคุณมากที่ขึ้นมาบนเวทีได้ขอที่ลึกด้วย5คนต่อไปครับ5คนต่อไปเวลาเหลือน้อยมากใช่ไหมเดี๋ยวจะมีอื่นๆด้วยสัมภาษณ์อาจารย์ชัยมาข้างหน้านิดนึงให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแนะนำชื่ออาจารย์ชัยรู้จักหน่อยนะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยนางสาวสารวัลช่วงโชติค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะเนียบค่ะชื่อเล่นชื่อเนียบโอ้เนียบมาจากโรงเรียนไหนเอ่ยปราจีนรัศดรอมรงค่ะชัดๆปราจีนรัศดรอมรงอ๋อมาจากปราจีนเลยนั่งรถกี่ชั่วโมงมาถึงที่นี่2ค่ะ2ชั่วโมงมากับเพื่อนหลายคนมั้ยหลายคนนะไม่กล้าชี้ๆนะจะปีนี้อยู่ชั้นม.6 ค่ะม.6แล้วจะสอบเข้าคณะอะไรคะบัญชีค่ะเข้าบัญชีจะเลือกที่ไหนไว้เกษตรค่ะเกษตรแหมได้มาเดินดูพื้นที่พอดีนะเป็นเกษตรต่อไปคนที่2สวัสดีครับชื่อนางสาวปัจจรีชมสวรรค์ค่ะชื่อเล่นดีมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องดีมน้องดรีมน้องดรีมมาจากโรงเรียนนวมินทราชินอยู่ที่หอวังนนทบุรีค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เองหอวังนนค่ะรู้สึกว่าจะเคยเจอหน้ากันค่ะ อยู่ชั้นม.5ค่ะอ๋อเพิ่งม.5จะไปสอนให้พี่ม.6เขานะปีหน้าขึ้นม.6จะเลือกสอบเข้าคณะบริหารธุรกิจมาเรียนตั้งแต่ม.5นี่ถือว่าน่ารักมากเป็นเด็กดีมากๆใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เรียนกับแบร์ซัมเมอร์แคมป์คนที่3จ้ะมาข้างหน้าให้เพื่อนๆรู้จักนิดนึงชื่อนางสาวธนวรรณเลิศโหราค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะชื่อเล่นปูค่ะชื่อเล่นชื่อปูค่ะชื่อน้องปูมาจากโรงเรียนบางทรายวิทยาค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ๋อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาไกลมั้ยไกลค่ะไหนไกลปีนี้อยู่ม.6ค่ะม.6จะสอบเข้าคณะอะไรจ๊ะ
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในใจเลือกที่ไหนไว้มศวมศวคิดว่าเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วสู้เขาได้คนต่อไปจ้ะสวัสดีครับชื่อนางสาววิมลินพงษ์ประเสริฐค่ะจ้ะชื่อเล่นปอเปียค่ะชื่อเล่นชื่อปอเปียปอเปียมาจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการอ๋อมาที่สมุทรปราการเลยเนาะวันก่อนจ๋าก็ไปสอนสตรีสมุทรปราการมาเนาะปีนี้อยู่ชั้นมม .6 ค่ะจะสอบเข้าคณะอะไรจ๊ะอักษรศาสตร์ค่ะอักษรศาสตร์ในใจเลือกที่ไหนไว้ศิลปากรศิลปากรโอ้มีคนจะเลือกเข้าคณะนี้เยอะหลายคนคนต่อไปจ๊ะนางสาวสุภิศราเริ่มปลูกค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะกวางค่ะน้องกวางมาจากโรงเรียนพนมรุ้งค่ะพนมรุ้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์โอ้โหกับอีสานี่ไหนเนาะไหนชายหนุ่มก็แซวเหลือเกินมีใครมาจากภาคใต้มีไหมเนี่ยหนุ่มมาจากจังหวัดอะไรสุราษฎร์ธานีโอ้หนีระเบิดมาไม่น่าหัวฟูเชียวใครมาจากอันนี้ใต้อีสานเหนือมีไหมเนี่ยใครมาจากเหนือหนูมาจากจังหวัดลำปางโอ้โหภาคตะวันออกอ่ะใครมาจากภาคตะวันออกมีไหมภาคตะวันออกหนูฉะเชิงเทรานราธิวาสมีไหม นราธิวาสไม่มีนะปัตตานีโอ้ไม่มีนะโอเคทั้งหมด5คนนี้เดี๋ยวดูรูปที่อาจารย์ชัยจะให้ตอบไปนิดนึงนะครับแล้วตอบอาจารย์ชัยช่วยกันตอบนะฮะขอจอมอนิเตอร์เลยครับสลับกันตอบสลับกันตอบช่วยอาจารย์ชัยเท่าที่พอตอบได้คนข้างหลังอ่ะคนข้างหลังอ่ะแถวที่2กรุณาดูให้รูปเป็นศิลปะนิดนึงคนแรกดูรูปให้เป็นศิลปะหนูได้หมายเลขไหนจ๊ะน้องเนี๊ยบ1ค่ะน้องเนี๊ยบได้หมายเลข1โอ้โหยากมากเลยนะเนี่ยพีระมิดที่ไหนเอ่ยอียิปต์ที่ประเทศอียิปต์เอาใกล้ๆเอาใหม่เพื่อนจะได้ยินอียิปต์นี่เมืองหลวงชื่อว่าอะไรโออียิปต์เมืองหลวงชื่อว่าอะไรโคไลหรือไคโรไคโรอ๋อไคโรหมายเลข1ได้แล้วหมายเลขอื่นใครได้บ้างไหมพี่ได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรหมายเลข2น้องๆตอบประจันชัยน้องๆจะอยู่ข้างล่างอันนี้เกี่ยวข้องกับแกรนด์แคนยอนแกนขยันเกิดจากการกัดซ้อหรือเกิดจากการทับถมกัดซ้อหรือทับถมในฐานะพี่กัดซ้อของทานน้ำแข็งหรือทานน้ำไหลทานน้ำไหลแม่น้ำที่ไหลอยู่นี้คือแม่น้ำอะไรแม่น้ำโอ้โหโคโลราโดหน้าตาลูกครึ่งแล้วเราอะมาเลือก3ที่ไหนครับน้องๆบอจันชัยเป็นที่ประทับของโป๊ปนครรับบริการวิหารนี้ชื่อว่าวิหารเซนปีเตอร์อยู่ที่คอนรัฐบริการเก่งมากรูปที่4ตุ๊กตาเด็กหนูน้อยยืนฉี่ภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าแบกนากงพีสอยู่ที่ประเทศใครทราบบ้างไปดูของเด็กแล้วก็เดี๋ยวได้ดูของผู้ใหญ่4นี่ของเด็กดอเด็กดอผู้ใหญ่มาเลข4อยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ยบอกอาจารย์ชัยประเทศเบลเยียมเมืองหลวงชื่อว่าอะไรเอ่ยบรัสเซลปกติหนูน้อยคนนี้จะมีชุดใส่นะเช่นตอนช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ใส่ชุดคริสต์มาสแต่เนี้ยน่าจะถ่ายตอนช่วงหน้าร้อนเมษาพอดีไม่ใส่อะไรเลยหมายเลข5ชื่อว่าอะไรเอ่ยเดวิดเป็นผลงานของใครไมเคิลแองเจโลของจริงนักเรียนรู้ไหมสูงถึงขนาดเพดานที่หนูยืนที่หนูนั่งเรียนเนี่ย3เมตรครึ่งใหญ่มะอะไรใหญ่อะไรใหญ่ตัวเดวิดใหญ่หมดข้างล่างบอกใหญ่หมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอันนี้แกะสลักหรือปั้นน้องๆบอกจันชัยเพราะเรียนภูมิศาสตร์โลกเนี่ยเดวิดนี่แกะสลักหรือปั้นแกะสลักหรือปั้นแกะสลักคนแกะเก่งมะเก่งมากไมเคิลแองเจโลนี่เก่งมากของจริงสูง3เมตรครึ่งเขาเรียกว่าสรีระร่างกายได้สัดส่วนนักเรียนคิดว่าได้สัดส่วนสมจริงไหมผู้ชายบอกว่าไม่สมจริงมาเลข6ภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยที่อาจารย์สอนไปโมนาลิซาผลงานของใครเอ่ยลีโอนาร์โดดาวินชีอาจารย์ชัยถามถ้าเกิดจะไปดูภาพโมนาลิซาของจริง
ต้องไปดูที่ใดไปดูฝรั่งเศสอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนอะลูฟหรือแวร์ไซล์ลูฟหรือแวร์ไซล์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ชัยให้ของที่ลึกน้องๆด้วยคนละซองนะอ่างเปาคนละซองเพราะว่าใกล้ตุ๊ดจีนแล้วใกล้ที่ระลึกนะครับอันนี้เป็นแบงค์ของจริงนะเก็บไว้ที่ระลึกนะอาจจะมูลค่าอาจจะน้อยแต่ว่าคุณค่ามันมีขอดูเดี๋ยวลงไปแกะข้างล่างได้เลยครับเพราะว่าเวลามีจำกัดเดี๋ยวอาจารย์ชัยขอ3คนสุดท้ายสัมภาษณ์อาจารย์ชัยนิดนึง3คนสุดท้ายและแนะนำชื่ออาจารย์ชลรู้จักหน่อยครับชื่อจินวราจะรู้ลุงอรันค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะไนค่ะชื่อน้องไนน้องไนมาจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพุทธารามค่ะโอ้โหมากันเยอะน้องไนอยู่ชั้นม .6 ค่ะม .6 ปีนี้จะสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ค่ะหน้าพอหน้าตาคุณหมอมากแสงออร่าส่องกินแบรนด์เยอะๆสอบติดชัวร์แหมโฆษณาให้แบรนด์เลยนะต่อไปคนที่2จ้ะชื่อสาวิกาเทนทองค่ะชื่อเล่นชื่อไมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไมน้องไมนี่เสียงแบบปกติเป็นนักร้องหรือเปล่าไม่เหรอเสียงนี่เหมาะเป็นนักร้องมากมาจากโรงเรียนไหนจ๊ะราชวินิตมัธยมค่ะราชวินิตมัธยมปีนี้อยู่ชั้นม5ค่ะม5คิดว่าอนาคตข้างหน้าจะสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ค่ะนิติศาสตร์ในใจเลือกที่ไหนไว้จ๊ะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ถ้าเกิดเรียนจบนิติศาสตร์ปั๊บอยากประกอบอาชีพด้านไหนเป็นอัยการเป็นอัยการเก่งมากต่อไปคนที่3อ่ะส่งต่อให้เพื่อนเลยชื่อวาทินีสุโภคาค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะชื่อมิ้นค่ะชื่อน้องมิ้นน้องมิ้นมาจากโรงเรียนประภามนตรี2ค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยสมุทรปราการค่ะอยู่ที่สมุทรปราการออกก็ใกล้ดีเองนั่งรถไฟมาได้ใช่มั้ยปีนี้อยู่ชั้นม.6 ค่ะจะสอบเข้าคณะอะไรจ๊ะศิลปกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ อยากเลือกเอกอะไรศิลปกรรมศาสตร์เอกอะไรดีแฟชั่นค่ะเอกแฟชั่นถามนิดนึงแฟชั่นผู้คนที่ออกแบบดีไซน์เนี่ยที่เป็นคนที่หนูประทับใจยกตัวอย่างให้อาจารย์ชัยฟังสักคน2คนสิอเล็กซานเดอร์แม็กควีนค่ะอเล็กซานเดอร์แม็กควีนข้างล่างบอกว่าใครวะ รู้จักกับแดลลี่ควีนอันนี้เขาเป็นออกแบบมาจากประเทศไหนอเล็กซานเดอร์แม็กควีนเป็นคนชาติไหนจำไม่ได้แล้วเขาคนไทยล่ะที่มีชื่นชอบออกแบบเก่งๆมีไหมคนไทยค่ะมีใครเช่นคุณถากูลค่ะคุณถากูลโอ้โหอันนั้นข้างหน้าจะได้ดีไซเนอร์มือดีของประเทศไทยดูรูปอาจารย์ชัยอีกนิดนึงว่ารูปต่อไปนี้เนี่ยที่ขึ้นหน้าจอเนี้ยพอตอบอาจารย์ชัยได้บ้างไหมอันนี้เป็นจอสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยน้องๆข้างล่างลองตอบด้วยข้อแรกอาจารย์ชัยถามสามเหลี่ยมทองคำอันนี้ช่วยกันแล้วกันสามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดเชื่อมของ3ประเทศมีประเทศไหนบ้างบอกอาจารย์ชัยสิไทยลาวพม่าใช่ได้หมายเลข2วรรณอุทยานแพะเมืองผีแพะเมืองผีที่จังหวัดไหนจำง่ายแพะแอะแพะเอ๊ะวรรณอุทยานแพะเมืองผีนี่เป็นเสาดินหรือเป็นเสาหินดูจากรูปเสาดินเกิดจากการกัดเซาะหรือเกิดจากการทับถมกัดเซาะข้อสอบถามนะต่อไปละลุก็เป็นเสาดินเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยใครทราบบ้างสระแก้วใครไม่ทราบจดนะก็สอบเคยออกศัพท์คำว่าละลุนะละลุอยู่ที่จังหวัดสระแก้วเป็นเสาดินที่เกิดจากการกัดเซาะกัดเซาะของอะไรล่ะลมน้ำอุณหภูมิอย่างเงี้ยเบอร์4ภูผาเทิบใครมาจากจังหวัดนี้บ้างภูผาเทิบอยู่จังหวัดไหนใครทราบบ้างภาคอีสานภาคอีสานมุกดาหารออบหลวงล่ะออบหลวงสังออบหลวงนี่เป็นช่องเขาขาดนั่นเองที่ว่าดูจากออบหลวมนี่เกิดจากการกัดเซาะหรือเกิดจากการทับถมกัดเซาะของทานน้ำไหลกลายเป็นช่องเขาขาดออบหลวมอยู่จังหวัดนักเรียนจดนะออบหลวมอยู่จังหวัดเชียงใหม่เกิดจากการกัดเซาะนั้นเวลานักเรียนตอบอาจารย์ชัยต้องตอบว่าเกิดจากการกัดเซาะหรือเกิดจากการทับถมข้อสอบไปถามลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพนะสุดท้ายหมายเลข6 3,000 โบกอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเกิดจากการกัดเซาะหรือเกิดจากการทับถมกัดเซาะของทานน้ำไหลนะขอบคุณหนู3คนมากรับซองจากอาจารย์ชัยเป็นที่ระลึกนะคนละซองช่วงเวลาต่อไปนี้อาจารย์ชัยขออีกนิดนึงนักเรียนหยิบเล่มข่าวสีเหลืองขึ้นมาข่าวสีเหลืองขึ้นมาจับประเด็นข่าวสรุปนักเรียนต้องรู้อะไรบ้างต
ปิดไปดูหน้าแรกเลยจะพูดถึงท่านทุกๆปีในหลวงจะพระราชทานสกสปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งถ้าเกิดคนไทยทุกคนน้อมนำมาปฏิบัติตามเนี่ยจะเป็นสิริมงคลก่อตัวเองมากแล้วก็ต่อประเทศชาติทำให้ประเทศไทยเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนักเรียนลองอ่านให้อาจารย์ชัยฟังพร้อมกัน2บรรทัดขึ้นต้นด้วยคำว่าความเมตตา1 2 3เยี่ยมมากฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์ท่านสอนประชาชนชาวไทยเรื่องความไม่ประมาทพอมาปีนี้พระองค์ท่านเนี่ยสอนให้แง่คิดในเรื่องความเมตตากับอีกเรื่องนึงที่ถ้าองค์สอนก็คือเรื่องความกตัญญูนักเรียนขีดเส้นใต้2อันนี้จับประเด็นนะอันนี้สอนวิธีการอ่านพารากราฟแล้วก็ฝึกการจับประเด็นหัวใจสำคัญในปีนี้ข่าวบ้านเรามีอะไรเด่นบ้างน้องๆทางบ้านดูตามไปด้วยฉะนั้นอาจารย์ชัยจะพูดเฉพาะจุดสำคัญนักเรียนเปิดไปดูหน้าที่1ในปีนี้ข่าวบ้านเราที่โดดเด่นก็คือข่าวต่างประเทศข่าวในประเทศที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจการเปิดอภิปรายไม่วางใจคราวนี้ก็คืออภิปรายไม่วางใจจะมีบุคคล2คนที่โดดอภิปรายไม่วางใจซึ่งภาษาไทยเรียกง่ายๆจะใช้ศัพท์คําว่าอะไรนะซักฟอกงั้นการซักฟอกในที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นซักฟอกคนที่โดดก็คือต้องมี1นายก2ก็คือรัฐมนตรีถามว่าคนที่ยื่นซักฟอกนี้เป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็คือต้องเป็นพรรคอะไรเอ่ยประชาธิปัตย์ดังนั้นประเด็นสำคัญเวลาข้อสอบถามจะถามเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจำนวนส.ส.ที่มีสิทธิ์สามารถยื่นอภิปรายได้จะต้องมีจำนวนเท่าไหร่นักเรียนจะต้องรู้ในแง่ของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกต้องได้จำนวนส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน5แต่ถ้าเกิดอภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน6นักเรียนจดให้อาจารย์ชัยด้วย1ใน5กับ1ใน6 1ใน5ยื่นเรื่องอภิปรายนายก1ใน6รัฐมนตรีนักเรียนจดให้อาจารย์ชั้นหนึ่งรัฐมนตรีตรงจุดนี้ข้อสอบจะถามทั้งคณะหรือรายบุคคลทั้งคณะหรือรายบุคคลคำตอบก็คือเป็นรายบุคคลคณะมนตรีชุดหนึ่งมีทั้งหมดกี่คนหนูบอกอาจารย์ชัยสิครม.ชุดหนึ่งมีทั้งหมด1บวก35 1ก็คือนายก35ก็คือรัฐมนตรีฉะนั้นจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งหมด35คนนักเรียนคิดว่ามันจะเสียเวลาใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดไว้เลยว่าถ้าเกิดจะเล่นงานรัฐมนตรีจะต้องเป็นรายบุคคลคือพูดง่ายๆเอาคนไหนที่อาจจะมีข้อกล่าวหาค่อนข้างแน่นหนาก็จะเลือกบุคคลนั้นเข้ามาเขาเรียกเป็นการเมืองแบบสร้างสรรค์สรุปรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจะพูดเฉพาะที่สำคัญนะข้อที่2ปีที่ผ่านมาออกพรก.กู้เงินจะชัยสอนแล้วครับว่าพรก.ย่อมมาจากคำว่าอะไรนะพระราชกำหนดท่องสูตรพร้อมการสักของกฎหมายให้ท่องว่าทำบาปกันดีกว่าเห็นไหมการออกพรบ.กู้เงินต้องเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นพระราชกำหนดออกโดยฝ่ายบริหารคือรัฐบาลออกแต่ใช้เจาะเฉพาะประเด็นสำคัญนะเพราะเวลามีจำกัดต่อไปเปิดไปดูหน้าต่อมาจะพูดถึงเรื่องปีนี้ที่โด่งดังก็คือเรื่องการทำประชามติประชามติที่จะทำนี้ก็คือจะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับข้อสอบเบสิกถามว่าการทำประชามตินี้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติจะให้ศัพท์นิดนึงประชามติภาษาอังกฤษใช้คำว่า referendum แปลว่าประชามติหน่วยงานที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติได้ก็คือกกต.ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรนะคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดไปดูหน้าที่4เจาะเฉพาะบางเรื่องจะใช้ดูหน้าที่4
หน้าที่4ในหัวข้อข้างล่างนั้นก็คือหัวข้อที่8จะพูดถึงเรื่ององค์กรอิสระนั้นรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยจะกำหนดองค์กรในชั้นการตรวจสอบอำนาจรัฐจะมีองค์กรอิสระกับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญน้องๆเปิดไปดูหน้าที่6กาดอกจันองค์กรอิสระกับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระมีอะไรบ้าง1กกต2ผู้ตรวจการแผ่นดินภาษาอังกฤษอ่านพร้อมกันอ่านว่าอะไรเอ่ย Ombudsman 3ปปช4คตงหรือคตสคตงหรือคตสคตงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินองค์กรอื่นมีองค์กรอัยการกสมสภาที่ปรึกษาเวลาอ่านหนังสือแบบนี้เจอโจทย์ตายแน่ๆเลยเพราะว่าข้อสอบจะถามถ้าเกิดไม่มีเทคนิคอาจารย์ชัยจะสอนเทคนิคให้นักเรียนจดองค์กรอิสระมี4องค์กรอื่นมี3องค์กรอิสระมีสูตรง่ายๆให้ท่องว่าปออมเงินเลือกตั้งเดี๋ยวบอกเทคนิคให้ปออมเงินเลือกตั้งคำว่าปอตัวนี้มาจากศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาจากคำว่าปปชคำว่าเงินอมตัวนี้มาจากเพี้ยนเสียงมาจากคำว่าอมภาษาอังกฤษใช้ว่า Ombudsman Ombudsman หมายถึงใครเอ่ยนักเรียนพูดพร้อมกันผู้ตรวจการแผ่นดินเงินก็คือมาจากคตงหรือคตสคตงเลือกตั้งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ตัวย่อว่าอะไรใช้คำว่ากกตหรือกกนกกตองค์กรอิสระอื่นผู้พร้อมกันสูตรนี้ให้ท่องง่ายๆว่าปอมเงินเลือกตั้งปอมาจากคำว่าปปชอมมาจากคำว่าออมบูชแมนภาษาไทยแปลว่าอะไรนะผู้ตรวจการแผ่นดินเงินมาจากคำว่าคอตองอเลือกตั้งมาจากคำว่ากกตเนี่ยเดี๋ยวพอไปเจอในข้อสอบจะรู้สึกว่าง่ายเข้าเลยอาจารย์ชัยสอนสูตรส่วนองค์กรอื่นมีสูตรง่ายๆให้ท่องว่าไอมุสาไอมุสาไอมาจากคำว่าองค์กรอัยการมุมาจากคำว่ามนุษย์มนุษย์ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาจากคำว่ามนุษย์ใช้ตัวย่อว่ากสมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสาก็คือสภาที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาสูตรนี้นักเรียนพูดพร้อมกันให้ท่องว่าอะไรนะไอมุสาไอมุสาน้องๆลองเปิดไปดูข้อสอบอันนี้แล้วลองตอบอาจารย์ชัยได้ไหมอ่ะหนูไม่ต้องหนูเปิดไปดูหน้าที่106ข้อ34หน้า106ข้อ34เขาถามว่าข้อใดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหน้า106ข้อ34ข้อใดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอิสระให้ท่องว่าอะไรเอ่ยบอกอาจารย์ชัยปอ อะไรนะพูดอมเงินเลือกตั้งสรุปข้อนี้ตอบข้อไหนตอบข้อไหนมีอยู่2คำตอบตอบข้อที่4กับข้อที่5อันนี้คือคำถามประเภทที่เลือกได้2คำตอบนักเรียนระวังนิดนึงข้อสอบจะแกล้งหนูข้อสอบอาจจะมีสิทธิ์คำว่าผู้ตรวจอาจจะใช้คำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาถ้าเกิดมีคำว่าของรัฐสภานี่ถูกหรือผิดถูกหรือผิดผิดผู้การแผ่นดินของรัฐสภาอันนี้เมื่อปีรัฐธรรมนูญเมื่อปี40แต่ปี50เขาจะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเฉยๆข้อสอบสังคมเนี่ยชอบแกล้งแบบนี้
ชอบแกล้งลวงเอาตัวที่ผิดมาให้เราอันนี้ก็เป็นการฝึกทำข้อสอบที่เลือกได้2คำตอบจันชัยขออีก5นาทีเพราะว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาคอยแล้วนะนักเรียนเปิดไปดูเรื่องการอาจารย์ชัยเจาะเฉพาะเรื่องต่างข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศนักเรียนเปิดไปดูหน้าที่8ปีนี้ข้อ12ลาวโกอินเตอร์เป็นสมาชิกองค์การ WTO วงคำว่าลาวนักเรียนลาวเป็นสมาชิก WTO ล่าสุด WTO นี่ย่อมาจากคำว่าอะไรเอ่ยบอกอาจารย์ชัย World Trade Organization ภาษาไทยแปลว่าองค์การการค้าโลกก็คือแก้ปัญหาเรื่องการกีดกันทางการค้าต่อไปเปิดไปดูหน้าที่15เปิดไปดูข้อที่9ข้อที่15หน้าผาการคลังอันนี้การดอกจันข้อสอบมีสิทธิ์ถามปีนี้เรื่องว่าเรื่องหน้าผาการคลังคืออะไรอาจารย์ชัยเล่าคร่าวๆให้ฟังคือปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันทับถมมานานแก้ปัญหายากมากนั้นวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาใช้นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนโยบายการเงินเนี่ยก็ใช้จนแบบหมดหน้าตักแล้วอะธนาคารเฟดของอเมริกาใช้จนไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้วก็เหลือแต่นโยบายที่ต้องใช้คือนโยบายการอะไรเรียนนโยบายการคลังฉะนั้นขีดเส้นใต้สังเกตได้ว่าอาจารย์ชัยจะเน้นตัวสีดำให้นักเรียนเลยเพื่อนั้นจะได้จับประเด็นได้ถูกหน้าผาการคลังคืออะไรไหนลองอ่านพร้อมกัน1 2 3คือผลกระทบทางเศรษฐกิจของสหรัฐอันเนื่องมาจากการขึ้นภาษีและตัดงบประมาณรายจ่ายนั้นอเมริกาต้องแก้ไขปัญหานี้ไม่งั้นประชาชนทุกคนจะโดดร้อนวิธีการแก้ก็คือว่าเก็บภาษีจากคนรวยที่มีรายได้สูงเกินเท่านั้นเท่านี้ไปคือไปเก็บจากคนรวยไม่เก็บจากคนชนชั้นกลางก็เลยแก้ปัญหาได้ระยะหนึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงในปีนี้นะอันนี้ก็ระวังข้อสอบถามเรื่องหน้าผาการคลังเปิดไปดูหน้าต่อไปใกล้จบแล้วเปิดไปดูเรื่องพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่อาจารย์ชัยพูดให้ฟังภาคไหนของอเมริกาที่เจอพายุเฮอริเคนแซนดี้ภาคตะวันออกนิวยอร์กรัฐนิวเจอร์ซีย์อันอื่นจะเป็นความรู้ทั่วๆไปที่นักเรียนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นอกนั้นก็เจรจาโลกร้อนเปิดไปดูหน้าที่16หน้าที่16การเจรจาโลกร้อนรู้สึกจำพิธีสารเกียวโตจำได้ไหมพิธีสารเกียวโตเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเอ่ยลดหรือเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปรากฏว่าในปีนี้ที่มีการเจรจาเกิดขึ้นที่โดฮาประเทศกาตาร์นักเรียนวงก็คือไม่มีอะไรคืบหน้าเลยคือประเทศมหาอำนาจไม่ยอมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดูข้างล่างรัสเซียและญี่ปุ่นหาเจอไหมรัสเซียและญี่ปุ่นไม่ยอมเข้าร่วมพิธีสารเกียวโตส่วนแคนาดาก็ถอนตัวก็เลยทำให้พิธีสารเกียวโตนี่พูดง่ายเวิร์กหรือไม่เวิร์กไม่เวิร์กแสดงว่าโลกก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆนะอันอื่นๆก็นักเรียนอ่านเพิ่มเติมนิดหนึ่งอ๋ออีกนิดหนึ่งเปิดไปดูหน้าที่18ควรจะรู้นิดหนึ่งรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้องค์กรที่ได้คือ EU สหภาพยุโรปสุดท้ายขอเพิ่มอีกนิดนึงรางวัลโนเบลมีกี่สาขาข้อสอบเคยถามครั้งหนึ่งถามว่าต่อไปนี้ช้อยกระดาษแบบนี้ไม่จัดอยู่ในรางวัลโนเบลจะใช้เกณฑ์ว่าเขาจะเดินกลับมาถามรางวัลโนเบลมี6สาขาจดสูตรสุดท้ายแล้วสูตรนี้มีว่ามีหมอพิเศษเก่งสัญญกรรมมีหมอพิเศษเก่งสัญญกรรมคำว่ามีตัวนี้นักเรียนลองคาดเดาซิมาจากศัพท์คำว่าอะไรมาจากคำว่าเคมีเก่งมากหมอคืออะไรน้องจ๋าหมอคือแพทย์พิตัวนี้เติมขึ้นสูงนิดนึงก็คือฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์สันติภาพกรรมวรรณกรรมสูตรง่ายๆให้ท่องพร้อมกันว่า
มีหมอพิเศษเก่งด้านไหนนะศัลยกรรมคำถามนางองซานซูจีเคยได้รับรางวัลอะไรรางวัลอะไรเรียนสันติภาพข้อสอบพิเศษถามแล้วก็ให้ชอยนักเรียนว่ารางวัลโนเบลยังไม่รวมหรือยังไม่มีในเรื่องใดบ้างโนเบลอัลเฟรดโนเบลเป็นคนชาติไหนอัลเฟรดโนเบลเป็นคนชาติไหนสวีเดนอัลเฟรดโนเบลสร้างระเบิดอะไรขึ้นมาไดนาไมต์ตอนหลังก็รู้สึกผิดก็เลยเอาเงินทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีนี้เนี่ยเอามาทำเป็นให้คุณประโยชน์กับผู้ที่ทำคุณงานความดีให้กับโลกคำถามเคยมีคนไทยได้รางวัลโนเบลมั้ยเคยหรือยังยังไม่เคยนะก็ครบหมดปั๊บทั้งหมดที่ในช่วงระยะเวลาที่มีจำกัดแบบนี้เอกสารในชุดนี้จะได้ว่าอาจารย์ชัยให้เยอะมีทั้งเนื้อหาเศรษฐศาสตร์และเนื้อหาหน้าที่พลเมืองแล้วก็มีข้อสอบให้ฝึกทำด้วยนักเรียนต้องกลับไปฝึกทำเวลาจำกัดแบบนี้พี่ม .6 จะต้องช่วยตัวเองม .5 ม .4 เก็บอันนี้ไว้และถ้าเกิดไม่เข้าใจไปถามครูที่โรงเรียนให้ครูช่วยสอนให้จะเป็นข้อสอบใหม่นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกฝึกทำได้จะเก่งรับพรจากอาจารย์ชัยทุกคนครับนั่งตัวตรงรับพรครับทุกคนนั่งตัวตรงรับพรจากอาจารย์ชัยวันนี้เรียนสังคมสนุกไหมสนุกได้ความรู้เยอะไหมด้วยบางคนก็ได้ของที่ระลึกไปด้วยก็จะมาแจกให้อย่างนี้ทุกๆปีแล้วเรียนก็มีเล่มเสริมให้ด้วยก็รับพรนะครับอย่างที่พี่หนูดีได้บอกไปว่านักเรียนจะต้องมีสติสมาธิแล้วถึงจะเกิดปัญญาเป็นไปได้ทำสติอยู่ที่บ้านนิดนึงนั่งสมาธิได้แหละดูลมหายใจเข้าออกนะแล้วก็จะเห็นว่าจะพูดถึงเรื่องผลจากการที่เราได้ฝึกสติได้ฝึกสมาธิจะให้รู้สึกทำมีความจำแม่นยำมากขึ้นและสามารถเวลารับสารหนังสือหรืออ่านหนังสือต่อไปเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะก็พอที่อาจารย์จะให้นี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในห้องถ่ายทอดหรือนักเรียนน้องๆทางบ้านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันที่สองตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการตั้งใจเรียนให้ได้มากที่สุดตามตัวเองเท่าที่ตัวเองมีความสามารถนะงั้นแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่าเทียมกันส่วนคนไหนที่ยังค้นพบตัวเองไม่เจอว่าจะเรียนทางด้านไหนใช้เวลาคิดนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เก่งวิชาการก็ได้บางคนอาจจะเก่งในเรื่องอื่นก็ได้ในการทำมาหากินก็ได้จะเป็นสายอาชีวะก็ได้ฉะนั้นขอให้ค้นพบตัวเองให้เจอเร็วๆว่าตัวเองชอบด้านไหนสุดท้ายนี้ในนามของผู้ใหญ่ใจดีแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์แล้วก็บัณฑิตแนะแนวอาจารย์ชัยรับเพิ่มทวีก็ยินดีใจมากๆนะครับที่ได้มาสอนนักเรียนทุกคนแล้วก็นักเรียนคิดถูกแล้วที่ได้มาเรียนกับโครงการนี้ขอนักเรียนสอบติดทุกๆคนนะครับวันนี้อาจารย์ชัยสวัสดีครับ